สาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญจลีอธิวลังอะยาจาธาสันติธาสัตตาปรจคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตนตลอดชีวิต ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในการฟังธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งที่อยู่ในลานธรรมของวัดสังฆทานเองก็ดีและที่ฟังอยู่ทางวิทยุของสังฆทานธรรมแล้วก็ทีวีของสังฆทานธรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพุทธศาสนา ที่เราชาวพุทธนั้นได้ใฝ่หาโอกาสหาเวลามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเป็นวันที่เรารู้กันดีว่าเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของโลกที่ได้ยกย่องวันนี้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้เราก็รู้กันดีว่าเป็นวันวิสาขปุณณมีคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขออภัยพูดข้ามประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเป็นวันเพ็ญเดือน6ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านประสูติที่ลุมพินีวันณปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเนปาลตรัสรู้ณโคนโพพระพุทธเจ้าตั้งจิตอธิษฐานว่าตราบใดถ้ายังไม่บรรลุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากบัลลังก์หรือว่าที่ท่านองค์นั่งอยู่โทนต้นโพอันนี้ปัจจุบันก็เป็นแท่นวัชระอาสน์ที่ทางเมืองไทยได้สร้างเป็นทองคำสวยงามแล้วพระองค์ก็ได้ทรงปรินิพพานณ อะไรล่ะจำไม่ได้กุสินาราหรือนี่ความจำเดี๋ยวนี้มันค่อยๆไปเรื่อยนะนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องใส่ใจประพฤติปฏิบัติธรรมขนาดเราสวดมนต์ไหว้พระประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสัญญาความจำได้หมายรู้มันก็เสื่อมแต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยิ่งเสื่อมไปนะถ้าเสื่อมแล้วมันที่จะเอากลับคืนมายากและยิ่งถ้าเราไม่ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัตินี่ยิ่งยากนะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยจะช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายความทุกข์ความโศกความโลภความหลงอะไรต่างๆทั้งหลายแหล่ฉะนั้นวัดก็เป็นแสงแหล่งรวมจิตใจโดยเฉพาะวัดสังฆทานเป็นที่รวมศรัทธาเพราะว่าเรามีการประพฤติมีการปฏิบัติการประพฤติการปฏิบัติเราก็ทำเพื่อจิตใจของเรานั่นแหละเพราะจิตใจของเราแล้วส่วนใหญ่จะลงไปในสู่ที่ต่ำคือไฟในฝ่ายอกุศลฝ่ายกุศลนั้นมันทำกันได้ถ้าพูดตามหลักแล้วมันก็ไม่ยากหรอกถ้าเราจะทำแต่ว่าที่เราไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันมีตัวกิเลสตัวมารมารที่นี่มันมีทั้งสังขารมารและจิตใจของเราสังขารและจิตคือความคิดความปรุงแต่งสังขารคือร่างกายและจิตใจร่างกายของเราบางครั้งมันก็ไม่อำนวยเอื้อให้เรามาจะมานั่งนานๆมันก็ปวดก็เมื่อยจะมาทนปวดทนเมื่อยเราก็ทนกันไม่ได้อย่างนี้รู้สึกว่าอากาศจะอบอ้าวขนาดเรามีร่มไม้ให้ความร่มเย็นจากธรรมชาติแต่เราก็ยังร้อนแต่ร้อนภายนอกนะมันพอที่จะบรรเทาคลายไปได้นะไปอาบน้ำไปหาเข้าห้องแอร์ไปเปิดพัดลมหรือไปเอาพัดมาพัดแต่ถ้าร้อนใจแล้วถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีการประพฤติไม่มีการปฏิบัติ
เราก็จะร้อนทั้งกายแต่ร้อนทั้งใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ท่านเอาทุกข์ขึ้นมานำหน้าเพราะทุกวันเรานั้นก็จะประสบกับทุกข์กันทุกวันแต่ที่เราไม่ได้พิจารณาที่เราเมืองไม่เห็นชัดเพราะว่าทุกนั้นมันถูกปิดบังถ้าเราไม่กินทุกข์ไหม ถ้าเราไม่นอนทุกข์ไหมถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่บำบัดไม่ไปหาหมอไม่ไปหายามันทุกข์ไหมถ้าเราร้อนถ้าเราหนาวเราไม่ไปกำจัดความร้อนความหนาวเราทุกข์ไหมมันก็ทุกข์ฉะนั้นพระเจ้าสอนให้รู้จักทุกข์ต้องรู้จักทุกกายทุกใจทุกประจำสังขารทุกถาวรทุกจร ทุกคนมีหมดแต่ว่าที่เราไม่รับรู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปพิจารณาเราไม่ไปใส่ใจถ้าเราพิจารณากันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะกําหนดรู้เลยว่าทุกข์นี่มันทนได้ยากขนาดเรานั่งฟังธรรมฟังเทศเนี่ยทักชั่วโมงหนึ่งเราก็เกิดทุกข์แล้วแต่สําหรับนักประพฤตินักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรากําหนดรู้เราทนทุกข์ได้อยู่กับทุกข์ได้โดยที่เรานั้นไม่เล่าร้อนใจกายก็เป็นเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ย เมื่อถึงคราวที่เราจะแตกตายทำลายขันไปแล้วเนี่ยเมื่อธาตุทั้งสี่จะสลายไปกับคืนสู่สภาพเดิมของเขาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าเราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงตอนที่เราจะแตกตายทำลายขันแล้วเราพูดตอนสมัยที่เรายังมีลมหายใจอยู่ณปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ขจัดถ้าเราไม่ไปรับรู้ ตอนเราไม่ไปเรียนรู้เรื่องทุกเนี่ยเราก็จะอยู่เขายากเพราะว่าทุกเนี่ยมันมีอยู่ทุกผู้ทุกนามนะทุกการทุกเวลาแต่ใครจะทนได้มากกับการเท่านั้นแหละถ้าคนไหนทนได้คนนั้นก็รู้ว่าทุกนั้นพอมันเท่าได้ฉะนั้นทุกเนี่ยเราจะต้องทําให้แจ้งที่ใจของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมือมีธาตุมีขันธ์แล้วมันก็เป็นทุกนั้นแหละ แต่ความสุขกายสบายใจนั้นเราหาได้ยากหาได้น้อยแต่ทุกนั้นมีอยู่ทุกผู้ทุกนามทุกเมื่อเชื่อวันแล้วเราจะทําอะไรให้มันคลายทุกได้เราก็ต้องทําใจทีนี้จะทําใจได้ด้วยอะไรก็ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาของพวกเรานั่นแหละฉะนั้นเราทําไมต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาก็ให้รู้จักให้เรียนรู้ให้เกิดความชำนิชำนาญ ถ้าเราไม่ปรารภความเพียรแล้วเนี่ยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถจะอยู่กับเขาได้เมื่อเราอยู่เขาไม่ได้แล้วทํายังไงทําให้เราเล่าร้อนกระสายกระสับนั่งตรงไหนก็ร้อนเดินตรงไหนก็ร้อนกินตรงไหนก็ร้อนนอนตรงไหนก็ร้อนแต่พวกเราผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนั่งตรงไหนมันก็สบายเพราะอะไรเพราะใจเรารู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ไกล ไม่ได้เกินที่เรานั้นจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่เราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีทุกข์ทั้งนั้นแหละตื่นมาแล้วไม่ชําระล้างร่างกายไม่แปรงฟันไม่อาบน้ําแล้วยิ่งหน้าร้อนเนี่ยโยมถ้าเราไม่อาบน้ําเราก็จะรู้เลยว่ามันจะมีความไม่สะอาดเกิดขึ้นเราไม่สบายเนื้อตัวเหนียว นะเมื่อกายไม่สบายแล้วมันจะรวมไปถึงใจเราด้วยแต่ถ้ากายเราสบายแล้วโยมใจมันสบายฉะนั้นถ้ากายเราสบายแล้วใจเราสบายแล้วก็ถือว่าเป็นบุญแต่ถ้ากายไม่สบายใจไม่สบายก็ถือเป็นบาปฉะนั้นบุญบาปเนี่ยมันอยู่กันคละกันไปเราจะรู้กันด้วยสติด้วยปัญญาของพวกเราเท่านั้นแหละญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นการที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราและยิ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ย เราก็ต้องขวนขวายบางคนก็ยังมีจิตศรัทธาถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็ขวนขวายไหว้พระกราบพระเวียนเทียนพาลูกพาหลานมาตักบาตรทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกเป็นการอบรมบ่มนิสัยเป็นการสร้างวาสนาบารมีให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นแก่พวกเราฉะนั้นวาสนาบารมีจะเกิดขึ้นไม่ใช่เราตั้งแต่ความคิดไม่ใช่เราจะนึกอย่างเดียว
เราต้องลงมือทําด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจของเราฉะนั้นทําบุญต้องทําให้หมดทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจเมื่อเราทําบุญด้วยกายวาจาใจแล้วก็ถือว่าเป็นการชําระล้างจิตใจของเราที่มันมืดบอดฉะนั้นคนเราที่เกิดมาถือว่าเรานั้นไม่บุญมาแต่ชาติปางก่อน แต่เมื่อเรามามีบุญมาชาติปางก่อนแล้วถ้าเราไม่รู้จักเพิ่มเติมสะสมบุญของเราก็หมดไปเหมือนบางคนบอกว่าเราหมดบุญแล้วก็คือคนที่ไม่รู้จักขวนขวายในทานในศีลในภาวนาเมื่อเราไม่รู้จักขวนขวายในทานในศีลในภาวนาแล้วในศีลสมาธิปัญญาของเราแล้วก็ถือว่าเรานั้นหมดบุญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้ใจเรานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องให้ใจเรานั้นล่วงถึงความพ้นทุกข์ให้ใจเรานั้นได้เข้าถึงพระนิพพานคือความดับฉะนั้นดับที่ไหนไม่ใช่ไปดับที่คนอื่นเหตุอยู่ที่ไหนเหตุอยู่ที่ใจของเราเราต้องดับที่ใจมันร้อนตรงไหนมันร้อนใจต้องดับที่ความร้อนที่ใจของเราไม่ใช่ไปดับที่คนอื่นฉะนั้นเราก็ต้องประพฤติเราก็ต้องปฏิบัติกันทุกเมื่อเชื่อวัน แล้วณปัจจุบันนี้เราก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายเช้ามาเราก็เปิดวิทยุเปิดทีวีสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วยิ่งเรามีการถ่ายทอดออกอากาศญาติโยมที่ไม่มีโอกาสมาวัดไม่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมของวัดเราก็ได้ร่วมกิจการของวัดถือว่าเรานั้นมีส่วนร่วมในงานนั้นด้วย ฉะนั้นเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนี้ก็เอื้ออำนวยให้เรานั้นได้เข้าถึงธรรมดังนั้นเราก็อย่าปฏิเสธว่ามันไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติเราเปิดวิทยุเราเปิดทีวีถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องนั่งอยู่ที่หน้าจอแต่ก็เราก็ได้ยินเสียงเราก็ทำงานทำการของเราไปได้ให้เกิดความเพลิดเพลิน ฉะนั้นจิตใจของเรานั้นถ้าเพลิดเพลินเจริญไปด้วยธรรมแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้เรานั้นทุกข์ใจหรอกญาติโยมทั้งหลายแต่ทิ้งที่เราไปหลงกับทางโลกเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นเล่าร้อนใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันความพอของเราไม่มีมันเย็นไม่ลงปงไม่เป็นก็ทําให้เล่าร้อนเผาตัวเองก็ยังพอทนยังร้อนไปเผาคนอื่นทําคนอื่นนั้นเดือดร้อนทั้งกายทั้งใจด้วยฉะนั้นเราเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเราเป็นชาวพุทธ ความสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้เราต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่เราเป็นวาจาว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิแม้วาระที่หนึ่งข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราสิ่งอื่นนั้นเมื่อเราระลึกนึกถึงแล้วมันไม่ทําให้เราพ้นทุกข์หรอก สิ่งที่นอกเหนือที่เรากล่าวไปแล้วนี้ถ้าเราไม่นึกถึงแล้วมันจะทําให้เรานั้นเกิดทุกข์ได้นะถ้าเราไปยุ่งเรื่องสมบัติพัสถานเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องภารกิจการงานถ้าเราไม่รู้จักแบ่งเวลาถ้าเราไม่รู้จักเจียดเวลาไม่รู้จักการเสียสละฉะนั้นการเสียสละของเราเนี่ยมันเป็นของเราโยมเสียสละทานให้ทานก็เป็นบุญของเราเป็นทรัพย์สินของเราแต่สิ่งที่เราไม่เสียสละ ให้เป็นการทําทานก็ถือว่านั่นไม่ใช่ของเราเพราะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินเงินทองสิ่งทั้งหลายแหล่นี้มันไม่ตามเราไปด้วยแต่สิ่งที่ตามเราไปคือบุญและบาปคือสวรรค์และนิพพานเท่านั้นเองถ้าเราไม่พึ่งไม่ปฏิบัติเรามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งวันนี้ยังไม่ว่างพรุ่งนี้ว่างแล้วก็จะทํามันก็ไม่ว่างตลอดเราลงเพราะอะไรเพราะเราวางไม่ลง เราก็ยังแบกกันอยู่นี่อะไรผมเหมือนขันของเราเนี่ยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราก็แบกมันอยู่ไปแบกไปแบกมาพาไปพามาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยแล้วเมื่อเราแบกไปแล้วถามว่ามันหนักไหมมันก็หนักหนักแล้ววางได้ไหมบางคนก็วางได้บางคนก็วางไม่ได้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะการประพฤติการปฏิบัติของพวกเรานั่นแหละ ถ้าเราวางไม่ได้ใครละเป็นทุกข์ถ้าเราปรุงไม่ได้ใครละเป็นทุกข์ตัวเราเองเท่านั้นแหละโยมฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งเราจะทําให้ไปตามความนิคิดของเรามันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องไปตามกรรม
บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้เพราะมันอยู่ในลักษณะตรายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังสิ่งที่ทนได้ยากอนิจจังคือความไม่เที่ยงแม้กระทั่งจิตใจของเราเนี่ยโยมความคิดของเราเนี่ยวันนี้เราคิดอย่างนี้ แล้วเราจะให้มันคิดอย่างนี้ได้ตลอดวันไหมเราจะให้เรานึกถึงบุญของเราได้ตลอดวันไหมได้และก็ไม่ได้ถ้าบางคนมีสติก็จะนึกถึงบุญของเราได้แต่ถ้าเราขาดสติจิตเราส่งออกไปสู่ภายนอกแวบออกไปสู่ภายนอกบาปก็เข้ามาสู่จิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงก็เข้ามารุมเร้าจิตใจของเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง ใจได้สัมผัสธรรมารมณ์อารมณ์กระทบอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงที่ส่งออกไปมันเป็นสะพานอายตนะนี่คือสะพานเชื่อมมาสู่จิตใจของเราแล้วถามว่าใจของเราน้อยๆเนี่ยถ้ามารับสิ่งที่ดีใจของเราก็เบิกบานแต่ถ้ามารับปัญหาที่มันหนักที่สามารถที่ไม่สามารถที่จะบรรเทาได้เนี่ย เราก็แบกความทุกข์อยู่เราตลอดทุกวันทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ถ้าเราสามารถเย็นลงปลงเป็นเนี่ยลมหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายหายใจเข้าให้เรานึกถึงพุทธหายใจออกให้เรานึกถึงโทพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละฉะนั้นปัญหาของใครปัญหาของเราเราต้องใช้ปัญญาใช้สติ จะให้คนอื่นมาแก้ไขปัญหานั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวสามีภรรยาเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่บางคนบางท่านก็มาปรึกษาพระบางครั้งเราก็สามารถแนะนำได้บางครั้งบางคราวเราก็ไม่สามารถที่จะแนะนำได้เพราะเป็นเรื่องของครอบครัวถ้าเราแนะนำไปถ้ามันถูกใจ อีกฝ่ายหนึ่งก็ดีถ้าไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ดีฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็จะทำให้เกิดความโทสะอาฆาตพยาบาทพระก็เป็นบาปอีกฉะนั้นตมาก็เลยบอกว่าปัญหาของโยมปัญหาของครอบครัวตัดสินใจเอาเองถ้าตัดสินใจได้ยังไงโยมก็ต้องอาศัยทานที่เราให้สินที่เราเคยรักษาภาวนาที่เราเคยมีนี่แหละใช้สติใช้ปัญญาของพวกเราเนี่ย บางครั้งถ้าเราตัดสินปัญหาอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถจะไปบังคับมันได้เพราะมันเป็นอนัตตาสิ่งที่จะควบคุมไม่ได้ก็คือความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือจิตใจของเราถ้าเราควบคุมจิตใจของเราได้เนี่ยโยมอาตมาเชื่อได้ว่าความทุกข์มันเกิดน้อยแต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้นี่นะมันจะเกิดความร้อน ขึ้นในจิตใจของเราอุณหภูมิในใจของเรามันจะขึ้นสูงนะเหมือนกับที่เราเป็นไข้ร้อนมากๆประหลอดแตกแต่ถ้าใจเราร้อนมากๆทุกข์มากๆมันก็เขาเรียกว่าสติแตกนะก็เคยเป็นวิกลจริตวิปลาสหรือพูดกันง่ายๆก็คนบ้านั่นแหละนะทำอะไรโดยที่ไม่มีสติฉะนั้นคนเราถ้าทำอะไรที่ไม่มีสติเนี่ย เขาก็เรียกว่าใกล้ๆจะวิปลาสแล้วนะหมายความว่าจิตควบคุมไม่ได้นะนึกจะทําอะไรก็ทํานึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะคิดอะไรก็คิดถ้าเราคิดมากๆแล้วเนี่ยก็ถามใจของเราดูที่ว่ารับไหวไหมแล้วถามว่าคิดแล้วมันได้อะไรคิดแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้แต่ถ้าเราคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะมาเชื่อได้ว่าแก้ได้ เราคิดถึงบุญของเราแล้วอย่างวันนี้เรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาเจริญจิตภาวนาแสดงความเมตตาต่อมนุษย์โลกแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกเป็นวันสำคัญของโลกโลกยกย่องให้วันวิสาขานี้เป็นวันสำคัญของโลกฉะนั้นก็จะมีการเข้าวัด ปฏิบัติธรรมไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่ยังมีผู้นับถือพุทธศาสนายังมีสังคมยังมีสมาคมยังมีหน่วย
ที่รวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนระลึกนึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณอันประเสริฐเพราะท่านเป็นศาสดาเอกของโลกเราเห็นไหมที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าน้อยน่ะที่จริงเรียกไม่ถูกหรอก เพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เราต้องเรียกว่าพระกุมารนะโยมอย่าไปเรียกพระพุทธเจ้าน้อยจริงไหมพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลยท่านก็เป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาเพราะท่านประสูติแล้วท่านเดินได้ท่านมีสติสัมปชัญญะท่านไม่อุแวะอุแวะ เหมือนกับทารกที่เกิดท่านยืนท่านเดินท่านไม่ได้นอนเอากำมือสองกำมือหลับตาแล้วก็ใช้สองเท้าถีบฟ้าท่านไม่ได้ใช้อย่างนั้นท่านมีสติเพราะว่าท่านมีบุญญาธิการฉะนั้นถือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่ง มหากุศลถ้าใครได้ประพฤติได้ใครปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่บุญก็คือการที่เราต้องชำระล้างจิตใจของเราที่มันมีความคิดมีความกังวลใจฉะนั้นเมื่อเราชำระล้างจิตใจของเราแล้วเนี่ยด้วยศีล5เป็นศีลประจำของมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธนะโยมนะ ยอมเข้าใจว่าศีล5เนี่ยเป็นศีลสากลศาสนาใดก็แล้วแต่ศาสนาอะไรก็แล้วแต่ต้องสอนศีล5เพราะเมื่อสังคมใดก็แล้วแต่ศาสนาใดก็แล้วแต่ถ้ามีศีล5แล้วเนี่ยสังคมนั้นจะไม่เดือดร้อนจะไม่เบียดเบียนกันสังคมนั้นจะไม่มีการฆ่าแม้กระทั่งสัตว์ไม่มีการข่มเหงไม่มีการลังแกซึ่งกันและกัน แล้วสังคมนั้นก็ไม่มีการลักมีการขโมยแล้วศีล5นี่เป็นศีลที่เกินกฎหมายสากลแล้วสมัยนิยมมีกฎหมายทารุณกรรมสัตว์บังคับขึ้นมาอีกตอนนี้เราจะทำอะไรตามเพลิดเพลินไม่ได้แล้วนะ เลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์แล้วจะไปบังคับจะไปทรมานเขาให้เขาความทุกข์อับแฮงมีศีลแล้วเป็นไงโยมสังคมนี้เป็นยังไงก็จะเกิดความเล่าร้อนข่มเหง เอารัดเอาเปรียบกันณปัจจุบันนี้คนเราก็มีความเอารัดเอาเปรียบกันไม่ว่าศาสนาไม่ว่าบุคคลเพราะว่าขาดความเมตตาแต่พระพุทธเจ้านั้นถ้ามีเมตตาถ้าท่านไม่มีเมตตาต่อพวกเราแล้วเนี่ยพวกเราไม่มีโอกาสจะได้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะมารักษาศีลอุโบสถไม่มีโอกาสที่จะมาประพฤติปฏิบัติเพราะเราไม่มีหลัก พระเจ้านั้นค้นหาแล้วท่านตรัสรู้หลักอริยสัจสี่ท่านก็มาชี้แจงแถลงไขเมื่อท่านปรินิพพานไปแล้วสิ่งที่ยังคงเป็นคำสอนอยู่ก็คือพระธรรมวินัยแล้วพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่นำพระธรรมนั้นมาชี้แจงแถลงไขเปิดของที่คว่ำหงายให้ดูว่าสิ่งที่คว่ำนั้นมันมีอะไร คือสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละฉะนั้นคนเราเกิดมาด้วยอวิชชาความมืดบอดเพราะความไม่รู้สิ่งที่เราทําไปสิ่งที่เราคิดไปสิ่งที่เราพูดไปบางครั้งเราทําด้วยอวิชชาคือความไม่รู้แต่เมื่อเรารู้เราได้มาศึกษาแล้วเราก็จะไม่ทําอย่างเช่นศีล5เนี่ยเรารู้ว่าถ้าทําแล้วละเมิดแล้วเนี่ยจะทําให้เรานั้นเป็นบาปจะทําให้เรานั้นไม่เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจกุศลก็คือความฉลาดนั่นแหละ ฉะนั้นถ้าเราทำบุญแล้วเราไม่ประกอบด้วยกุศลเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าทำแบบไม่มีเหตุไม่มีผลทำตามประเพณีฉะนั้นถ้าเรามีสติ
เรามีปัญญาเราก็จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้ทำให้ใจของเรานั้นไม่เร่าร้อนทำให้ใจของเรานั้นเป็นปกติถ้าใจเราเร่าร้อนโยมมันควบคุมยากพอใจร้อนแล้ววาจาก็จะเป่งออกมาแต่สิ่งที่ไม่ดีผุดสวาทเรียกว่าเป็นวาจาที่ ใครก็ไม่อยากได้ยินใครก็ไม่อยากได้ฟังแล้วเราก็จะขาดกัลยาณมิตรฉะนั้นเราพูดอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นปิยวาจาเป็นวาจาที่ดีเป็นวาจาที่ถูกเป็นวาจาที่ทำให้พูดแล้วละลื่นหูพูดแล้วทำให้คนนั้นอยากฟังทำไมคนเราอยากฟังเทศฟังธรรมเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ บ่งบอกว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเรามาเทศแล้วเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกทํานองคลองธรรมใครจะสนใจฟังมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันเกิดจากการฟังปัญญาก็เกิดจากการคิดการใคร่ครวญพินิจพิจารณาปัญญาเกิดจากสมาธิ การทำสมาธิทำจิตทำใจให้สงบนั้นทำให้เกิดปัญญาปัญญาอบรมสมาธิบางครั้งต้องใช้สมาธิบางครั้งก็ต้องใช้ปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิยกตัวอย่างอย่างเรานั่งไม่สงบเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาล่อหลอกจิตใจของเราว่าที่มันไม่สงบเพราะอะไรเพราะเรายังปรุงไม่ได้ เพราะเรายังลดความคิดความนึกความปรุงแต่งในจิตใจของเราไม่ได้เมื่อเราลดละความคิดความปรุงแต่งของเราไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นไปในจิตใจฉะนั้นแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติท่านให้มีสติสติก็คือตัวรู้ก็คือระลึกได้เป็นสมาธิสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งที่กระทบสิ่งที่ได้สัมผัส เรียกว่าเป็นปัญญาฉะนั้นหลักของศาสนาพูดแล้วต้องประกอบด้วยหลักธรรมต้องมีสมถะก็คือการที่เรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายร่างกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหรืออีกทีเรียกว่านั่งคู่บัลลังก์นั่นแหละแล้วเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทดูลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไร เมื่อเราดูไปดูไปแล้วเกิดความสงบเกิดความสงบแล้วเราก็เกิดปัญญาฉะนั้นเราต้องอาศัยสติตัวรู้ก่อนยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้คิดก็ให้รู้ทำอะไรก็ให้รู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็เป็นเครื่องสกัดกั้นสิ่งที่จะเข้าสู่จิตใจของเราได้แต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไม่มีสติแล้วเนี่ย มันก็ออกไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่เกิดบุญเกิดกุศลฉะนั้นวันนี้เราได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็การเวียนเทียนเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นบุญของเรา แต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วบุญก็ไม่เกิดเมื่อบุญไม่เกิดแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนบุญก็คือการที่เราชำระจิตใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์ชำระจิตใจของเราด้วยการที่เรานั้นรักษาศีลให้เรานั้นเจริญภาวนาก็ขอบุญกุศลในวันสำคัญตามพุทธศาสนานี้ จงอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่สะดวกไม่สบายนะอย่างเรื่องลดลาเนี่ยนะเราก็ต้องขออภัยแล้วก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันโยมนะเราตั้งใจดีแล้วว่าจะมาทำบุญแต่ละเมื่อมาประสบกับปัญหาที่เรียกว่ามันเป็นมารนั่นแหละ มาทดสอบจิตใจของเราเราตั้งใจดีแล้วว่าจะมาตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรม
พอมาเจอรถติดเข้าจิตใจหงุดหงิดแล้วเนี่ยฉะนั้นอะไรจะเกิดต้องตั้งสติโยมนะอย่าให้สติมันเตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนดึงไม่กลับไม่ได้นะโยมนะเดี๋ยวจะขาดทุนวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันมงคลของพวกเราที่เรานั้นได้มีพระพุทธเจ้า ก็ทำใจของเรานั้นให้เป็นบุญจริงๆแล้วต่อไปบุญอีกอย่างหนึ่งที่ทางวัดสังฆทานได้ทำมาโดยตลอดก็คือให้โยมนั้นบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อจะได้หลอมเป็นทองแท่งแล้วก็ไปรีดเป็นทองแผ่นนะมาปิดที่องค์ หลวงพ่อโตถ้าใครเข้าไปกราบนะก็จะเห็นความคืบหน้าหลวงพ่อโตก็จะเหลืองอารามนะเกือบทั้งองค์แล้วนะก็ยังเหลืออีกไม่มากโยมร้อยกว่ากิโลเท่านั้นแหละนะไม่มากนะโยมนะทั้งหมดร้อยกว่ากิโลนี่แล้วโยมไม่มีโอกาสได้ทำอีกแล้วถึงแม้โยมจะมีศรัทธามาให้ตมาทัก200 กิโล 300 กิโลก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอีกแล้วฉะนั้นอย่า ลังเลอย่าสงสัยนะอย่าขี้เหนียวแก้เว้นเงินทองตายแล้วเอาไปไม่ได้เผลอๆก็เป็นภัยต่อตัวเราเองอาจจะบาดเจ็บอาจจะถึงตายแต่ถ้าโยมบริจาคแล้วเนี่ยล้อมแล้วเนี่ยจากตั้งหูคู่หนึ่งข้างหนึ่งแหวนวงหนึ่งสร้อยเส้นหนึ่งหรือว่าตะขอสร้อยอันหนึ่ง เมื่อล้อมลงไปแล้วเมื่อไปรีบไปแล้วก็อยู่ที่องค์หลวงพ่อโตเมื่อเรากราบไหว้สมาธิอยู่ในหลวงพ่อในโบสถ์บางคนตมาเห็นไม่นางหลับตาหรอกนั่งลืมตาเพ่งไปที่หลวงพ่อโต ขอบารมีหลวงพ่อโตท่านให้ช่วยบรรเทาจิตใจที่เรารอนให้กิเลสนั้นหมดไปสิ้นไปก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยิ่งของเรานี่เป็นทองคำเหลืองอารามเป็นทองเป่งบริสุทธิ์มันก็เกิดปีติในบุญในกุศลนั้น ฉะนั้นคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยปีติเหมือนการทำสมาธิโยมถ้าโยมไม่มีสมาธิแล้วปีติไม่เกิดเมื่อปีติไม่เกิดแล้วมันจะเกิดความขี้เกียจขี้ค้านนะนั่งก็ไม่ทนเดินก็ไม่ทนยืนก็ไม่ทนแต่ถ้ามีปีติแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นทำอะไรก็มีความอดทน ทำอะไรก็เพลิดเพลินทำอะไรก็เจริญจิตเจริญใจอาญาโยมก็ใดที่จะถวายทองก็มาถวายค่ะ อุบาสิกาสายหยุดนะคะแต่งเสร็จถวายสร้อยคอทองคำหนัก2 บาทค่ะบูรณะองค์หลวงพ่อโตสาธุตอนนี้ก็มีทุนอยู่หลายสิบบาทแล้วฮะทองคำมันดีอะไรกระหล่อมนี่แหละ40 บาท 30 บาท 40 บาทเป็นทองแท่งนี่เป็นทองแท่งถ้าโยมจะบางคนถ้าจะซื้อมาบริจาคโยมขอแนะนำให้เป็นทองแท่งนะ จะไม่เสียค่ากำเนิดแต่ถ้าโยมมีทองอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าโยมจะไปซื้อเป็นแหวนโยมเสียค่ากำเนิดเขาเรียกว่าเสียค่าฝีมือไปฟรีๆแต่ถ้าโยมคิดว่าจะซื้อสักสลึงแล้วก็เป็นทองแท่งอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียค่ากำเนิดนะไม่ฉะนั้นทองรูปพรรณนี่เขาจะคิดค่ากำเนิดเขาเรียกอะไรกำเนิดหรืออะไรเขาเรียกอะไรกำเนิดภาษาอะไรก็ไม่รู้ อ้าวว้าววางได้เลยยอมวางได้เลย
สาธุก็มีโยมบริจาคมาเรื่อยๆอย่างที่ตมาว่านะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยโยมอุ่นโอกาสเลยนะเดี๋ยวจะมาเสียดายว่าโอ้ลุงนี้มีส่วนในบุญนั่นด้วยดีกว่ามานั่งกราบทีไรก็ไม่นึกถึงแหวนของเราสักวงเลยนะไม่นึกถึงสร้อยของเราสักเส้นหนึ่งเลยสาธุของนอกกายโยมตายไปแล้วก็เอาไม่ได้แต่บางคนบอกว่ายังไม่ตายก็หาได้ยากเหมือนกันนะฉะนั้นต้องตลัด ตัดความตณีทีเหนียวออกไปจากจิตใจของเราถ้าตัดไม่ได้โยมมันก็ลำบากนะถ้าตัดได้แล้วโยมนี่สบายเลยเบาเลยโอ้เราเคยให้ไม่ได้เนี่ยพอเราให้ได้แล้วโยมมันโล่งมันเบาเนี่ยนะเหมือนกับเรานั้นวางอะไรได้นะคือเรายังยึดติดในวัตถุสิ่งของยังมีความตณีเนี่ย แต่ถ้าเราให้ได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับตัดขาดไปเลยนะแล้วบุญอันนี้โยมให้แล้วมันไม่ใช่หมดนะมันไม่ใช่อดมันไม่ใช่จนนะยิ่งให้มียิ่งให้มายิ่งมียิ่งมานะไม่อดไม่อยากแต่ว่าทําบุญแล้วอดอยากนี่ตมาคิดว่าป่านี้วัดวาโบสถ์ศาลาก็ไม่เกิดขึ้นหรอกนะบางคนนี้ก็บริจาคเป็นล้านๆนะพอก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเอาไปได้ นะสิ่งอื่นนั้นเอาไปไม่ได้แน่นอนเอามาดีเอายังเดี๋ยวไปให้กับเจ้าหน้าที่โอ้เศรษฐีบุญทั้งนั้นเนี่ยเข้าแถวยาวมาเลยอาตมาไม่กังวลหรอกเรื่องหลวงปู่โตเนี่ยแต่กังวลอย่างเดียวคือคนที่ไม่ได้ทำแล้วจะไม่มีโอกาสทำนะ อันนี้พูดตามเป็นจริงบุ้มตามหลักเลยว่าโอกาสเปิดให้เราแล้วเนี่ยนะแต่เราก็ยังรีรอกันอยู่เนี่ยฉะนั้นคนที่ไม่มีทองก็เป็นปัจจัยก็ได้นะเป็นปัจจัยนะเพราะว่ามีอันเดียวมีองค์เดียวเมื่อหมดแล้วก็หมดกันไปไม่ทำแล้วนะแล้วขอประชาสัมพันธ์ว่า พระพุทธภูมิที่หลวงพ่อสนองท่านรับบริจาคทองคำมาแล้วเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วเสร็จแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหลือแต่ว่าขัดเหลือแต่ว่ารอโอกาสจตุรมุขเสร็จเมื่อไหร่ก็เอาไปประดิษฐานนะอย่างที่แห่นั่นเป็นจำลองนะที่หน้ารถบุพชาตินะเป็นองค์จำลองขนาดนั้นเท่าของจริงนะ ฉะนั้นพระสังฆทานก็จะมีพระพุทธรูปทองคำสององค์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะจะมาจะเปิดโอกาสให้โยมนั่นได้ทำบุญคือพระแก้วมรกตไพลินจะมาเป็นองค์ประธานอยู่ที่ชั้นแรกได้โมทนาสาธุเป็นพระแก้วมรกตโยมจะเห็นเป็นพระแก้วมรกตนั่งใช่ไหมเป็นปางนั่งแต่ที่วัดสังฆทานจะเป็นปางยืน ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่อีกไม่กี่เดือนก็จะเสร็จดังนั้นญาติโยมอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นเจ้าภาพพระแก้วไพลินมีโอกาสได้มาร่วมบุญกันได้นะเอาจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาบริจาคทองคำนะยังมีโอกาสฉะนั้นจะเปิดโอกาส ล้อมรับบริจาคทองคำทุกเวลาแต่ว่าฉลองก็เป็นเทศกาลงานใหญ่ๆงานวิสาขมาฆอาสาฬหะวันที่5ธันวาคือจะต้องทำนะทำเป็นพุทธบูชาเอาแหวนเอาหนึ่งคืนขอโอกาสค่ะคุณกอยใจเอี่ยมสำอางและครอบครัวนะคะทำทองคำ1 บาทนะคะอุทิศให้บิดามารดา คุณสริญจันทร์ศรีร้านดอกไม้ถวาย2 คอทองคำหนัก 2 บาทหุ้มหลวงพ่อโตนะคะและคุณสริญญาหล่อสุวรรณนะคะคุณเพ็ญศรีเรืองเอี่ยมอันนี้หล่อพระนะคะคุณอันนี้อ่านแล้วคุณธนาพรนะคะพศพงศ์คุณสรานันต์การพัฒนะคะเครื่องมือแพทย์100นะคะตอนนี้ทองคำก็ แพงนะไอ้ตอน18,000แล้วก็ไม่ซื้อ
มาซื้อตอน 20,000 กว่าเพิ่งตัดสินใจได้แต่ไม่เป็นไรโยมแพงหรือถูกเราก็ต้องทำอยู่แล้วยิ่งแพงเราก็ได้ยิ่งบุญมากค่ะคุณนงนภัทรแหวนประดับนะคะสร้อยทองคำอีก1บาทนะคะโมทนาสาธุค่ะพร้อมทั้งเครื่องมือแพทย์อีก200บาทนะคะท่านใดที่จะเอารายชื่อถวายทองให้ประกาศไม่เกี่ยว10บาทคุณแม่ลินจงโกศิยกุลและครอบครัวนะคะร่วมถวายทองคำ10บาทค่ะสาธุค่ะคุณธนาพจน์พงศ์นะคะคุณสดานันท์กันทพงศ์สุภานิชเครื่องมือแพทย์100บาทค่ะสำหรับองค์หลวงพ่อโตนะคะเหลือเฉพาะด้านหลังเท่านั้นเองนะคะเมื่อมีโอกาสแล้วก็ขอให้ทุกท่านมาร่วมบุญกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำจริงๆนะคะหรือว่าจะเป็นเอนะอากได้นะคะคิดว่าก็คงไม่นานก็คงจะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้หลวงพ่อก็คงจะได้มีโอกาสให้พวกเราได้ร่วมฉลองนะคะหลวงพ่อโตทองคำน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีองค์เดียวนะคะเพราะว่าด้านในนั้นนะคะเป็นค่ะค่ะโมทนาอโมทนาสาธุนะคะวันนี้เป็นวันวิสาขะถ้าใครทำบริจาคทองวันนี้ถือว่าได้บุญมากเลยนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานถือว่าเป็นมงคลไม่มีศาสดาใดหรอกนะที่จะเกิดที่จะตรัสรู้ที่จะปรินิพพานในวันเดียวกันนะนี่เป็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาเราของพระพุทธเจ้าเรานะวันนี้โยมมีเงินนะคนละ20บาทคนละ10บาทได้เลยนะโยมนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีทองแล้วเราก็นั่งเฉยปล่อยโอกาสให้ผ่านไปไม่ใช่โยมมี20บาทโยมก็มาบริจาคโยมก็ได้ร่วมบุญแล้วในวันนี้นะ20บาทมันไม่ได้มากมายเลยนะโยมนะที่จะมาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยากได้เงินของโยมนะอยากให้โยมได้ทำบุญต้องใช้ทองคำไหนตรงไหนค่ะคุณแม่เพียงใจปางจันทร์ทองคำแท่ง1บาทค่ะคือถ้าใช้แล้วเนี่ยถ้าช่างเนี่ยบริสุทธิ์เขาจะเททองคำเราลงแต่ถ้าช่างไม่บริสุทธิ์ใจเขาทองคำนี่จะหนักทองคำจะอยู่ก้นเบ้าเวลาเขาเทไม่หมดถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาจะเทให้หมดทองคำจะหล่นแต่ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์ใจเขาเทไว้แค่นี้ทองก็อยู่นี้แล้วเสร็จแล้วเป็นของใครโยมก็คิดเอาแต่มาเราก็ต้องรู้จักนะแต่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยเราไม่ไปติดใจหรอกแต่ว่าไม่อยากให้เขาได้บาปขนาดอาตมาพูดอย่างนี้โยมยังไม่ลุกเลยนะเนี่ย20บาทนี่ให้ไม่ได้ยังไงโอ้โหขี้เหนียวจังเลยโอ้อุตส่าห์เปิดโอกาสบอก20บาทก็ได้10บาทก็ได้บาทนึงก็ได้โยมยังไม่กระเตื้องเลยเนี่ยใครมาดูมอบริจาคอยู่ที่เนี่ยโยมมารู้กี่เส้นเนี่ยเนี่ยมาเอาเลิกไม่ยังปฐมมาเลิกเอามาเอาโยมตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าให้บริจาคให้หมดก่อนให้บริจาคหมดก่อนจะได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อแกะข้าวมันได้ไงโอ้โหตรงนี้ยากหน่อยวันนี้คงไม่ทันวันนี้คงไม่ทันหรอกเพราะว่ามันมีปอยหรอกแกะจีนี่แล้วก็ใส่ไปเลยค่ะคุณพ่อทองอยู่คุณแม่ชะแล่มคุณพี่ชะลอคุณพี่ทองย้อยหอมเกสรนะคะรูปเหมือนรอ5 1สลึงค่ะอุทิศให้ค่ะโมทนาสาธุค่ะสำหรับผู้ที่จะร่วมทองคำเชิญเลยนะคะค่ะ
คุณเยาวนุชเจริญสุขแหวนทองหนึ่งวงนะคะ อุทิศให้กับนายสมบัติวณิชสุนทรคำโมทนาสาธุคุณวีนารัตน์คองยุตินะคะหลอมทอง100คุณสุวันทองดีและครอบครัวร่วมหลอมทองหลวงพ่อโต300ค่ะค่ะค่ะมาแล้วนะคะกำลังมาช่วยกันหลอมทองนะคะคุณเจษดาสุนทรานะคะซื้อทองถวายหลวงพ่อโต100นะคะทับสิทธิ์นะโยมนะอย่านอนหลับอย่านั่งหลับทับสิทธิ์วันนี้เป็นโอกาสอันดีถ้าเราทำบุญเนี่ยโยมถ้าเราทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะได้ปัญญาแต่ถ้าทำด้วยความรำคาญหลวงพ่อมาพูดทำด้วยความรำคาญนี่มันไม่เกิดปัญญานะต้องเกิดปัญญาของตัวเราเองนะไม่ต้องให้ใครบอกบุญบุญนั้นเราไม่ต้องบอกบุญนั้นเราต้องทำเองด้วยความคิดของเราว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันจะได้เป็นกุศลของเราใส่เลยใครมีเล็กๆน้อยๆใส่ทั้งบ้านเลยคุณอารดามาอิดดีพร้อมครอบครัวนะคะหลอมทอง100คุณอุตสาห์ชมเสียงครอบครัวทำบุญทองนะคะคุณนุชนภาแสงงามหลอมทองหลวงพ่อโตอีก100นะคะคุณจารุวรรณวงศ์สิริกุลนะคะร่วมเครื่องมือแพทย์500คุณพันธ์พันีเจ้าเก่าทุกครั้งที่หลอมทองโยมจะถวาย10บาทนะอโมทนาด้วย10บาทสาธุถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่มาคิดว่าไม่ตายซะก่อนหลวงพ่อโตคงเสร็จขอกราบห้องน้ำค่ะได้เดี๋ยวพี่ทองคุณแม่เหลือมุทาพรถวายทอง2สลึงนะคะได้เงินอีก100นะคะกัลยาณมิตรร่วมอีก200ค่ะโมทนาสาธุคุณนิตยาคุณบุญสมมีทวีถวายทองคำคือแหวน1วงนะคะโมทนาสาธุค่ะค่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเรานะคะวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันวิสาขาบูชาวันที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะเพราะนั้นโอกาสที่เราจะทำหลวงพ่อโตพระทองคำนะคะไม่ได้มีหลายวัดไม่ได้มีอย่างเรานะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดียิ่งนะคะสำหรับพวกเราทุกคนก็ขอให้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะคะใครที่ไม่สามารถที่จะซื้อทองคำนะคะเป็นสลึงเป็น50เป็นบาทได้ก็สามารถจะร่วมปัจจัย5บาท10บาทมาร่วมกันนะคะเราก็จะรวบรวมปัจจัยนี้ไปซื้อทองคำนะคะเพื่อมาทำหลวงพ่อโตแม้เรามีปัจจัยเพียง10หรือ20ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ทำหลวงพ่อโตทองคำนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะคำอนุโมทนาสาธุนะคะกับคุณกีรติกาและก็คุณวิเชียรจินดาวันและครอบครัวนะคะทำทอง100บาทนะคะคุณสุขพัชรีคำพูลคุณจำรูนกิติเจริญเกียรตินะคะบริจาคอีก100นะคะสาธุค่ะรอหลวงพ่อโตคุณธากรสายใจอีก100นะคะรอหลวงพ่อโตคุณประภัยอินทารักษ์และครอบครัวอีก100ค่ะค่ะโมทนาสาธุนะคะต้องกระตุ้นหน่อยนะโยมนะไม่กระตุ้นนะโยมปล่อยวางวางเฉยฟังหลวงพ่อบอกว่าให้ปล่อยวางอันนี้ไม่ได้ปล่อยวางต้องให้เกิดปัญญาอันนี้เรียกวางเฉยนะเฉยกับการที่เราจะทำบุญมันเฉยไม่ได้นะต้องมีปิติต้องมีความฮึกเหิมว่าทำบุญแล้วทำให้เรานั้นมีปิติก็ใช่ก็ปัจจัยไม่ทั้งหมายอย่าไปเสียดายมันโยมเงินแค่นี้นะมันไม่มากไม่มาเลยหรอกเอามานี่เอาขันมานี่เอาขันมานี่โยมเขาอยากจะทำต่อหน้าตาพระแก้แห่พระได้โมทนาไปทำแอบให้พระเห็นพระไม่โมทนาเดี๋ยวพระก็ว่าโยมไม่ทำบุญใครมีปัจจัยมาทางนี้โยมใครมีท้องก็มาได้ได้สาธุสาธุของที่เป็นแผ่นเล็กๆ
วางเลยเอาละโยมแย่งกันทำบุญไม่มีปัญหาอย่าไปแย่งกันทำบาปแย่งกันทำบุญนี่มีแต่คนอนุโมทนานะมีแต่ความยินดีมีแต่ความปิติอาตมาก็โมทนากับส่วนบุญของโยมนั่นแหละนะสิ่งที่ทำนี่เป็นของเราทั้งนั้นเลยเอาใส่ในเบ้าเลยโยมใส่กับมือเลยวางวางไว้เลยวางไว้เลยทำบุญแล้วก็ต้องทำทานนะทานนี่ทำให้เราไม่อดไปทางไหนก็ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไปทางไหนก็ไม่ลำบากไม่อดน้ำอดข้าวไปทางไหนก็มีคนเอื้อเฟื้อมีคนอุดหนุนมีคุณจุนเจือมีคนอุปถัมภ์ทานอันนี้แหละจะทำให้เรานั้นได้ถึงมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ชาติสุดท้ายท่านเป็นพระเวสสันดรท่านบริจาคท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้สิ่งที่ให้จะยากจะเป็นลูกจะเป็นภรรยาท่านก็ยังให้ได้เพราะอะไรเพราะท่านหวังผลข้างหน้านะท่านอธิษฐานนะฉะนั้นทำบุญแล้วต้องอธิษฐานโยมนะอธิษฐานขอให้เรานั้นได้พ้นทุกข์ขอให้เรานั้นได้พบพระพุทธศาสนาขอให้เรานั้นมีดวงตาเห็นธรรมนะไม่ใช่ปรารถนาความร่ำความรวยอย่างนั้นไม่เอาความรวยทรัพย์สินเงินทองมันทำให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราใช้ไม่เป็นแต่ถ้าเรารวยทรัพย์สินเงินทองแล้วถ้าเราใช้ให้เป็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำไมพระท่านยังอยู่เฉยไม่ได้เลยอาจารย์กมลทำมา 40,000 อาจารย์เสน่ห์ทำมา 20,000 นะพระท่านไม่มีปัจจัยหรอกนะท่านก็ได้จากญาติโยมเอาใส่ในเบ้าเลยใส่ในเบ้าเลยจ้ะทำไมพระท่านก็รู้ว่าเอาใส่ในเบ้าเลยถ้าอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่านะบริจาคมาสลึงหนึ่งแล้วเดี๋ยวโยมได้บาทหนึ่งกลับไปเลยค่ะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมถวายปัจจัยซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโต 20,000 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะอาจารย์กมล 40,000 อาจารย์กมล 40,000 ค่ะหลวงพ่อกมลนะคะอีก 40,000 บาทแม่จรินเท่าไหร่ 20,000 เท่าไหร่ 25,000 หรือเท่าไหร่นะแม่จรินนะคะแม่จรินช้อนทองนะคะบริจาคซื้อทองคำอีก 25,000 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะมันตีนี่อะไรเงินเหรอเงินใช้ได้ป่ะญาติโยมที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะจะมาตัดสินใจให้มาเข้าแถวบริจาคนะแต่มาไม่ขอมากหรอกขอคนละ20บาทเท่านั้นแหละมักน้อยไม่ขอมากหรอกไม่เจอเพราะว่าไม่รู้ใครเป็นใครลืมแจกรูปเลยเอารูปมาเดี๋ยวแจกรูปแจกรูปกับซีเป็นซีดีไปเอาซีดีมาด้วยเอาด้วยโยมเอาเดี๋ยวโยมที่มาถวายทองคำแล้วมารับของชำร่วยเอาซีดีมาด้วยซีดีมาด้วยนะจะมาก็ลืมแจกออกมาเยอะในลานธรรมกรุณาถอดรองเท้านะคะค่ะถือไปนะคะญาติโยมที่ยังไม่ได้บริจาคเดี๋ยวก็ตั้งจิตอธิษฐานนะโมทนาก็ได้บุญแล้วนะอย่าเพิกเฉยต้องมีความยินดีกับคนที่เขาทำบุญถึงแม้เราไม่ได้ทำแต่เราก็อนุโมทนาเดี๋ยวถ้าทอดพระป่าเสร็จแล้วญาติโยมก็มารับของวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ครบ100ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกเพราะหลวงปู่สังวาลท่านมรณภาพวันวิสาขบูชา
แล้วปีนี้ก็ครบอายุ100ปีของท่านถือว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันวิสาขะแล้วครูบาอาจารย์ของเราก็ครบ100ปีนะญาติโยมก็มาทำบุญกันนะแกะแกะโอเคเดี๋ยวจะดูตรงหน้าเดี๋ยวญาติโยมมาบริจาคแล้วมาก็จะเริ่มล้อมเบ้าที่หนึ่งวันนี้คิดว่าน่าจะได้สักสองกิโลเอาคนไหนยังไม่ได้ของจำรวยวางกันวางวัฒนาคุณนิชการห้วยทรายนะคะพร้อมครอบครัวค่ะดอกบัวทองคำหนึ่งดอกนะคะคุณณรงค์ธรรมขนทองนะคะคุณจินดาภูทองดอกบัวทองคำหนึ่งดอกค่ะ600บาทค่ะคุณปาจารีนำพรดีเครื่องมือทำบุญเครื่องมือแพทย์ร้อยบาทคุณนัดเด็กหญิงนัดวดีคุณจรีพรนะคะร่วมบุญทองคำซื้อทองคำร้อยบาทคุณพัทรานิตร่วมบุญทองหนึ่งร้อยบาทร่วมล้อมร่วมสร้างหลวงพ่อโตค่ะคุณสิริพรเพ็ญฉายนะคะ200บาทคุณสิริวันซื้อตรงดอกบัวหนึ่งดอกค่ะคุณกันทรสบุญโตนะคะร่วมหล่อหลวงพ่อเตาอูไม่แจ้งยอดนะคะไม่ประสงค์บอกนามร่วมเครื่องมือแพทย์100บาทคุณปาจริยานำพรดีนะคะ100บาทคุณอานาอิสระพงศ์กล้วยสงวนใบถวายทองหนัก1บาทสาธุนะเอาญาติโยมเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วที่จะได้รวบรวมทองคำก็ดีเป็นปัจจัยก็ดีใส่ในเบ้าใส่ในเบ้าสาธุมากโมทนากับบาทเติมบุญนะคะแล้วก็แท็กซี่คุณธรรมเขาไปเขาตั้งบาทค่ะตั้งบาทไว้ในรถเขาแล้วเขาก็รวบรวมมาถวายในทุกครั้งนะคะแล้วทุกงานบุญเนี่ยทางแท็กซี่คุณธรรมของเราบอกว่าป้าอย่าลืมนะบอกผมเลยเดี๋ยวยินดีมาช่วยขอให้รู้เท่านั้นนะคะค่ะคุณสมบัติน่ารักมากขอให้มีสมบัติจนถึงพระนิพพานเลยเอาบาทเติมบุญมาค่ะทั้งหมด502บาทกับคุณสมบัติค่ะสาธุเห็นไหมคะอบเขาเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยค่ะเขาบอกว่าเก็บทองน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าได้เมื่อวันที่20มีนา159แล้วก็เลยมาถวายใช่หรือเปล่าเนี่ยกำไรข้อเท้าหนึ่งข้างของแท้หรือเปล่ามันจะดูสิถ้าทองจริงเนี่ยไม่น่าให้หลดนี้หรอกขนาดแค่มีหน่อยเดียวยังโหยดูแล้วดูอีกคำแล้วคำอีกอยู่หรือเปล่าในตุ้มหูฉันเนี่ยติ่งหูฉันเนี่ยฮะทองคำเหรออ๋อสาธุด้วยเก็บได้อ้าวว่าโอ้หน้าปลื้มใจหน้าปิติใจไม่ใช่อาตมาดีใจเพราะจะได้เงินได้ทองจากโยมนะสิ่งที่โยมให้เนี่ยเป็นของโยมนะไม่ใช่ของอาตมาไม่ใช่ของวัดนะพระเป็นสะพานเฉยๆนะเป็นผู้จัดการมรดกของโยมโยมเอามาให้อาตมาก็จัดการไปจัดการให้เสร็จสิ้นขบวนการแล้วก็จะออกมาเป็นหลวงพ่อโตทองใสด้วยทองคำจะเป็นหลวงพ่อโตทองคำที่ใหญ่ที่สุดนะไม่มีใครมีเท่าเราหรอกฉะนั้นตอนทำใหม่ๆมีคนกังวลใจว่าต้องมารักษาทองคำให้หลวงพ่อโตต้องมาคอยเฝ้าแต่มาคิดว่าไม่กลัวนะเพราะหลวงพ่อโตนั้นมีเทพยดารักษาอยู่นะใครเอาไปถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่งเลยอ
หนี่อ่านไม่ออกเลยอ่านออกคำเดียวว่าน้ำทิพย์นั่นแหละนอกนั้นอะไรก็ไม่รู้แหวนทองคำครึ่งสลึงครึ่งสลึงสองครึ่งสลึงมาคนไหนมาบริจาคทองคำแล้วยังไม่ได้ของมารับได้ถ้าทำมาไม่พูดโยมก็ไม่เกิดปัญญาโยมก็ยังนั่งให้เราจะทำบุญยังไงไม่เกิดปิติไม่เกิดปัญญาฉะนั้นก็เลยต้องกระตุ้นหน่อยบอกบุญหน่อยเรียลายหน่อยนะเรียลายไม่ได้มาเข้าพกเข้าหอนะเรียลายให้โยมนั้นได้ทำบุญฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวัตถาวรวัตถุเป็นหลวงพ่อโตทองคำนะถ้าญาติโยมสนใจนะบริจาค กันอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่มาคิดว่าไม่กี่ปีก็เสร็จแล้วนะไม่กี่ปีเดี๋ยวถ้าโยมที่เข้าแถวบริจาคเสร็จแล้วนะโยมก็หรือจะเอาตอนทอดพระป่าเสร็จนะจะถวายจะมีของชำร่วยเป็นรูปหลวงพ่อโตแล้วรูปหลวงปู่สังวาลซื้อทองคำนะกับเทปวางเลยจะมาเอาตังค์ฝากไว้เหรอฮะเอาตังฝากไว้เหรอฮะฮ่าได้ยินค่ะได้ยินเอาตังฝากไว้เหรอคะน้องอ้าวได้อ้าวได้ยินไหมเอ่ยหยิบไปเลยกันอ้าวหยิบไปเลยหยิบไปเลยไม่มีปัญหาเอาขันจะเต็มแล้วขันเล็กเกินไปแล้วขันเล็กแล้วจะล้นบะจะล้นขันแล้วค่ะคุณอมรลักษณ์นะคะหอมอรุณบวชพระอีก100บาทค่ะเกินไปคุณบุญมากบุญรอดทำบุญซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโตอีก100บาทนะคะคุณน้ำเย็นรัตนพันธ์ซื้อทอง100บาทค่ะคุณมุกลินผู้ชื่นแสงถวายแหวน1วงค่ะคุณทรงพรดำพูน้อยถวายทองคำแท่งถวายทองคำนะคะและเงินอีก200บาทค่ะครอบครัวคุณประคองเกศซื้อเครื่องมือแพทย์ขันใหญ่เลยโยมทำให้ล้นขันเลยวันนี้ทำบุญให้ล้นบุญนะทำบุญอย่าให้พร่องอย่าให้ขาดเอาใส่ไปเลยบุญต้องเปี่ยมล้นนะไม่ใช่บุญพ่องบุญกระท่อนกระแท่นนะไม่เอาทำแล้วต้องให้เปี่ยมล้นไปด้วยสติสมาธิและปัญญาเอาเหลือไม่กี่ท่านแล้วนะมาหมดแล้วเดี๋ยวก็จะได้เริ่มพิธีการวางอยู่ได้เอาเอาลูกไปเลยเอาลูกเอาตาลูกไปค่ะช่วงนี้ก็มีสายทานศรัทธาหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะคะคุณสมบัตินินพลอยเสร็จแท็กซี่คุณธรรมรุ่นหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะเปิดบาทบุญได้502บาท50ตังค์ค่ะคุณอรวีอิงประพันกรและครอบครัวค่ะดอกบัวทองคำหนึ่งดอกบวชผ้าร้อยบาทเครื่องมือแพทย์ร้อยบาทค่ะใช่ไหมวงคำโยมเยาวรักษ์วงคำหนึ่งทองคำหนึ่งวงแหวนแหวนหนึ่งวงนะโยมสมควรเลื่อนสาครทองคำหนักหนึ่งบาทโอ้เราเป็นเศรษฐีทองคำกันวันนี้สาธุเจ้าข้างพ่อคุณมาลีสีตื้นนะคะดอกบัวทองคำหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณเบญจวรรณโป๊ะมาดันดอกบัวทองคำหนึ่งดอกนะคะ600บาทคุณไพรัตค่ะดอกบัวหนึ่งดอก600บาทค่ะเอาไปหลอมเมาเลยไปเตรียมเมาแรกคุณสมยศวงจำปาค่ะเขาเขียนหุ้มทองร้อยบาทนะคะคุณอนุชอนุนุชค่ะหล่อพระ50บาทคุณบุญทการ200บาทคุณบุตรินแสงสุขวาวค่ะดอกบัวทองคำ1ดอก600บาทค่ะคุณเพชรคุณยงบุญเสงี่ยม
นะคะร่วมหลังทองไม่เขียนจำนวนเงินค่ะป้าถาวรภูลสวัสดิ์ค่ะหลอมทองหลวงพ่อโตในวันพรุ่งนี้200บาทนะคะคุณกองศรีจันนวลหล่อพระ100ค่ะคุณสุกัญญาวรนามความครอบครัว100บาทคุณอัจฉนาวงเจริญนะคะร่วมหลอมทองไม่แจ้งยอดนะคะแม่เกดเลี้ยวแรงแม่สำราญเลี้ยวแรงแม่เกดเลี้ยวแรงนะคะคุณยายเกดเลี้ยวแรงคุณสำราญเลี้ยวแรงค่ะดอกบัวทองคำ2ดอกเท่ากับ 1,200 บาทค่ะคุณเด็กหญิงนุชประวีสีนาคและครอบครัวเหมือนทองค่ะทองคำ1ดอกค่ะ600ค่ะนิมนต์ค่ะพ่อมีชื่อไม่มีแล้วอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วไม่เป็นไรไปรับที่พระอาจารย์เลยเราไปเอาที่กุฏิอ่ะไปเอาที่กุฏิใครไปเอามาให้ทีไปใครไปเอาให้ใครไปเอามาที่ท่านมีเหลือเปล่าที่รับมารับไม่ได้เราเอามาเท่านั้นเดี๋ยวแจกไม่พอไหมแจกไม่พอกันคุณแพทย์นี้ทำเท่าไหร่เครื่องมือแพทย์หนึ่งหมื่นสาธุคุณพานีตั้งติดเตนการเจ้าของทองคำทีละสิบบาทขอเครื่องมือแพทย์อีกหนึ่งหมื่นค่ะเครื่องมือแพทย์นี่จะมาบริจาคไปแล้วแสนหนึ่งวัดออกไปแล้วแสนหนึ่งถ้าใครอยากร่วมบุญกับวัดโดยที่วัดไม่ต้องชักฟักทุนก็โยมเหลืออีกสองหมื่นหลวงพ่อเหลืออีกสองหมื่นได้แสนหนึ่งเครื่องมือแพทย์ก็สำคัญนะโยมนะเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอท่านี้ไปหาหมอแล้วเครื่องมือไม่ครบนี่เราก็ถึงชีวิตได้นะท่านั้นโรงพยาบาลรามาก็โดยศิลปินนะชื่ออะไรวิชัยอะไรที่วงพิงแพนเตอร์เขาเป็นศิลปินเขาก็เลยจัดคอนเสิร์ตหาเงินช่วยเครื่องมือแพทย์เนี่ยรามาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเราเป็นวัดเป็นวาแล้ววัดสังฆทานก็ญาติโยมเยอะบอกบุญคนเล็กคนละน้อยเนี่ยคิดว่าแสนหนึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนักหนาหรอกเรามีกระบอกเสียงนะเราเป็นสะพานบุญหลวงพ่อถนองบอกว่าพระเราไม่ต้องมีตังค์หรอกเพียงแต่ว่าเราเป็นสะพานบุญเราเป็นผู้บอกบุญเนี่ยเมื่ออย่างวันนี้อาตมาบอกบุญกับญาติโยมมาเชื่อเงินคนละเล็กคนละน้อยคนละ10บาท20บาทคนละ100บาทตามแต่ศรัทธานี่เนี่ยอันบุญก็เกิดขึ้นแล้วนะทานบารมีก็เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่มีทานบารมีเนี่ยงานอื่นก็ไม่สำเร็จหรอก คนเราจะรักษาศีลได้ก็ต้องอาศัยทานบารมีก่อนเหมือนคนเข้าวัดเนี่ยยังไม่มีศีลยังรักษาศีลไม่ได้ยังปฏิบัติไม่ได้ก็เนี่ยเอาข้าวเอาน้ำมาให้พระภิกษุนำมาถวายทานพอนานๆเข้านานเข้าทานบารมีมันเสริมให้เกิดปัญญาที่จะรักษาศีลพอเรารักษาศีลไปเรื่อยๆศีลเราบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยเราก็เข้าถึงการประพฤติการปฏิบัติแล้วรู้จักภาวนาแล้วนะอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทานบารมีนี่ทิ้งไม่ได้ไม่ต้องเอามาเลยจำชื่ออะไรคุณชมัยพรโดนสุกถวายทอง2บาทเจ้าค่ะพ่อพี่เพียงใจฮะทองแท่งอีก1บาทค่ะสาธุค่ะพี่เพียงเข้าหน่อยทองแท่ง1บาทสาธุเดี๋ยวจะตายก่อนเพราะหลวงพ่อโตเสร็จนี่แหละใส่ไปเลยโอ้แจ๋วเลยสาธุโมทนาค่ะอ้าวนามโมทนาสาธุชื่ออะไรโยมอะไรเอาเครื่องมือแพทย์อันนี้หล่อหลวงพ่อโตเป็นซื้อทองคำได้ทุกบุญนะโยมชื่ออะไรนายประวิศรีเวลาบริจาคเท่าไหร่บริจาคหมื่นหนึ่งโยมสาธุด้วยสาธุบริจาคทุกบุญหมื่นหนึ่งสาธุนะรวมทั้งเครื่องมือแพทย์ด้วยทั้งหมดได้หมดเลยได้เอาเหลืออีกไม่กี่พันบาทเขาจะเติมไม่เต็มจะได้ทำอะไรไม่ขาดทำอะไรก็ได้เต็มเมื่อกี้บอกว่า
จะได้เงินล้านถ้าไม่ทำอะไรไม่เต็มเดี๋ยวก็ไม่ได้เงินล้านไม่ถึงล้านทีหนึ่ง 9,470 บาทขาดเท่าไหร่ขาดอีก 9,370 บาทจะครบ 100,000 วันนี้โอ้มาเลยขอเชิญเศรษฐีบุญมาเลยค่ะโยมพานีเดินริ้วมาแล้วเนี่ยจ้ะมาอีกแล้วอีกหมื่นนึงไหนจะอ้าวสาสาธุสาธุทุกคนนะคุณพานีเติมแล้วเท่าไหร่ 9,000ทำคนเดียวเลยคุณพานีบอกขอเติมให้เต็มกับสาธุดังๆค่ะแต่ใครจะตามมาก็ได้ไม่ว่าคุณณัชรีคุณณัฐวิทย์คุณรัตนยูค่ะหล่อล้อมหลวงพ่อโต 5,000 บาทค่ะสาธุค่ะโอ้ดีใจเหลือเกินเครื่องมือแพทย์ครบแสนสาธุคุณราตรีศรีบุญนะคะน้ำไฟ100บาทค่ะรูปไปรูปไปคุณบุญชูจันแสงสีค่ะแผ่นทองคำ500บาทเนตรพลชัยนิมิตครอบครัวเนตรพลชัยนิมิตโขนางนะคะร่วมหลอมทอง100บาทค่ะคุณมณีรัตน์นะคะทำบุญหลอมทองไม่แจ้งยอดนะคะคุณสาวิตรีสารพลคุณอาทิตย์คุณดิน100บาทคุณหนูพิษคุณสมพร100บาทหนึ่งหล่อพระค่ะคุณมีเยอะเอาไปมีเยอะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคุณพระขมลรัศมีทองค่ะนิมนต์ทุกท่านคุณยายอุษาเสียงสนั่นถวายหลวงพ่อโตน่าจะเป็นแหวนหนึ่งวงตรงนั้นคงถวายมานานแล้วโมทนาค่ะคุณพระคำบนรัศมีทองหลอมหลวงพ่อโตหลอมทองร้อยบาทนะคะบทค่าร้อยบาทค่ะคุณฝนแก้วหวานเสนอนะคะร่วมหลอมทองหลวงพ่อโตร้อยบาทจ่าสิบเอกหญิงนภัสทองยั่งยืนค่ะหลวงพ่อโต100บาทบทค่าร้อยบาทค่ะทำบุญบทพระวันวิสาขบูชานะคะจากครอบครัวคำแดงสาธุค่าร้อยบาทคุณสมรศรีพรมบวชพระร้อยบาทสร้างศาลาในขมะร้อยหนุ่มพระโตร้อยหนึ่งค่ะอุ้ยชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อพันนางหรือพระนางก็ไม่รู้นะพันนางแม่ชีสุจิตราดอกบัวทองคำหนึ่งดอก600ค่ะคุณกัญญาชุ่มวงทองหุ้มหนุ่มพระโต200ค่ะคุณนงยาวมาลุกมาใครตอนนี้ไม่เสียเวลาคุณนงยาวแข็งแรงและครอบครัว100บาทค่ะตระกูลเลิศตระกูลคุณเลิศตระกูลนะคะ200บาทคุณแสงอ่อน100บาทค่ะคุณอภินันท์คุณไมรีคุณบุญมั่นนะคะหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทค่ะใครจะรับใครจะรับของที่ระลึกนะคะเป็นรูปหลวงปู่สังวาลเขมโกนะคะครบ100ปีชาตการรวมทั้งซีดี100ปีชาตการซึ่งทำพิเศษในช่วงนี้มารับได้เลยที่ธรรมาสหลวงพ่อไพรินทร์นะคะคุณบุญมากบุญคำค่ะร่วมทุกบุญ173บาทเด็กหญิงพิมพ์บุญเด็กหญิงพัชรนันท์การนิธิวงศ์ค่ะทำเครื่องมือแพทย์100ร่วมบุญทองคำ500บาทค่ะทำบุญหุ้มทองคำค่ะคุณสมทรงชาติไทยสงฆ์100บาทคุณนรินทร์ทิพย์และครอบครัว500บาทนะคะทิศให้คุณเตี่ยสมพงษ์แซ่เฮงค่ะร่วมบุญทุกบุญนะคะสาธุค่ะ500คุณณัฐาอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ทำบุญไม่แจ้งยอดนะคะร่วมถวายทองคำหล่อ100บาทค่ะคุณอารีรอดมุ้ยบวชพระ500บาทอุทิศบุญให้แม่ผินรอดมุ้ยรอดมุ้ยค่ะกาลาในคำมาก200บวชพระ200เครื่องมือแพทย์100ร่วมทองหลวงพ่อโต500บาทจากคุณประชาคุณกิมกี่และครอบครัวสาธุค่ะคุณอำพรและครอบครัวนะคะช่วยหล่อพระ100บาทคุณอุไรพลแสง300บาทคุณตุจิรัตน์ตานทอง200บาทค่ะหล่อหลวงพ่อโตค่ะคุณชานิสาคุณชานิดานะคะคุณเกียรติยศไม่แจ้งยอดค่ะคุณบวชพระ100บาทแต่คุณแม่แสงพงเมืองปักนะคะคุณสำรวยสารีบุตร
นะคะร่วมหลอมทอง300 บาทแล้วก็ถวายแหวนทองคำ1 วงค่ะคุณสุมาลีคงตุ้ม100คุณพงษา100 บาทค่ะคุณพงศ์ศพคุณเพ็ญสุชาตวัฒน์หลอมทอง100 บาทค่ะคุณดงยาวชัยชาติทุกบุญ100 บาทคุณอันนราศิริวัฒน์โสพลพร้อมครอบครัวค่ะหลอมทอง100 บาทคุณสุภวิศศรีรม100 บาทร่วมหลอมทองหลวงพ่อโต100 บาทเครื่องมือแพทย์100 บาทจากคุณอ่านไม่ออกแล้วอะไรพิมมณีนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณบุตรสรินปิ่นกรและครอบครัวค่ะซื้อทองหลอมหลวงพ่อโต100 บาทคุณพรชัยคำเกตหลอมทอง500ค่ะคุณกวินนะคะหลอมทอง200คุณผ่องศรี200คุณอรพิน200รวม 1,100 สาธุค่ะคุณพงษ์ณภัทรค่ะหลอมทอง100 บาทคุณทองทิพย์เอี่ยมสะอาดคุณสุนีรัตน์นะคะหลอมทอง200 บาทค่ะเอาได้1แท่งแล้วหนักเท่าไหร่แม้หนาพุทธเลยพันตำรวจโทหญิงสมคิดฮีเกษมและครอบครัวประมาณ2สลึงทองสาธุค่ะได้เท่าไหร่คะกิโลทองแท่งที่หลอมมาแล้วงวดแรก1กิโลกับ100 111กรัม1111สาธุ4ตัวไม่ได้ให้หวยนะเดี๋ยวหาว่าอาตมาให้หวย1111เลขสวยเป็น1วันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าจัดสรุท่านพุทธเจ้ายกมือขึ้นยกมือนิ้ว1นิ้วชี้คือเป็น1เป็นศาสดาและเป็นชาติสุดท้ายอาญาโยมดูเหลืองอลามเลยทองของเราสาธุ1กิโลงามมากเลยค่ะ111กรัม1กิโลกว่าเดี๋ยวมันนี้หน้าล้อมคงไม่ถึง2กิโลแต่ว่ามีทองเป็นทองแท่งอ้าวเศรษฐีทองคำอ้าวถ่ายเลยค่ะถ่ายรูปอันนี้ของโยมนั่นอะไรนะเนี่ยจะมาถือบุญของโยมอันเนี่ยสาธุค่ะมาโมทนาก็ได้บุญด้วยแล้วนะบุญยิ่งใหญ่เราทำพระพุทธเจ้าให้เป็นทองบริสุทธิ์เนี่ยแท่งนี้สวยจังขนาดเป็นทองเหลืองนะเป็นหินเป็นปูเนี่ยโยมยังกราบยังไหว้ด้วยความไม่เคอะเขินด้วยความปีติแล้วยิ่งเป็นทองคำเหลืองอลามนะของเรานี่ใหญ่กว่าวัดไตรมิตรอีกนะวัดไตรมิตรเทียบไม่ได้เลยฮะเราน่ะทำหมดเลยทั้งเงินทั้งทองทั้งนาคอ้าวลมตายมาเลยสาธุค่ะสาธุโลป่ะโลไหมขาดได้ป่ะขาดได้ป่ะเอาไปถึงโลป้าแป๊วกำลังอธิบายว่าองค์หลวงพ่อโตนั้นมีทั้งทองอะไรนะทองบอกเลยบอกเลยค่ะหลวงพ่อโตนะคะในแกนข้างในเป็นไม้ค่ะไม้สูงใหญ่ๆเลยนะคะแกะด้วยอักขระโบราณนะคะเป็นคาถาโบราณแล้วก็หุ้มด้วยหุ้มด้วยปูนนะคะปูนที่ผสมน้ำอ้อยโบราณนะคะของโบราณและแข็งแรงนะคะแต่ว่ามันหลายร้อยปีแล้วก็เปื่อยยุ่ยหลวงพ่อสนองท่านก็มีดำริให้เอาทองแดงนะคะแผ่นทองแดงแล้วก็เชื่อมด้วยลวดเงินนะคะรัดองค์ไว้ทั้งองค์เลยแล้วด้านนอกก็มีทองคำหุ้มนะคะทั้งหมดที่ปลายยอดเกศก็เป็นอัญมณีทุกครบทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีที่ใดในโลกนะคะมีหนึ่งเดียวในโลกใครที่มีโอกาสได้ทำทองคำนะคะได้โมทนาเถอะค่ะนะคะตอนนี้ไม่ได้แจกทองนะโยมนะรับบริจาคทองคำเดี๋ยวให้รวยก่อนถ้ารวยแล้วจะแจกทองเลยเอาแล้วพรุ่งนี้อย่าลืม17 นาฬิกาไปรวมกันล้อมหลวงพ่อโตจำลองนะหน้าตาก34 นิ้วจะประดิษฐานไว้ที่สถานพยาบาลหลวงพ่อสนองก็จะมีหลวงพ่อโตจำลองแล้วก็มีรูปหลวงพ่อสนองที่เป็นสำริดนะเอาไว้ให้ญาติโยมผ่านไปมาก็ได้กลับว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นนะ5 โมงถ้ายังไม่กลับบ้านนะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดเอาหยิบเอาเลยหยิบไปทองแดงเงินแล้วก็เงินแล้วก็ทองคำแล้วอันนี้มันแดง
ญบัณฑิตทั้งหลายแล้วก็มีไม่แล้วยังเป็นเกิดพระดวงใสในลูกกระทาสำหรับองค์หลวงพ่อโตนะคะที่บอกว่ามีทั้งแกนไม้แล้วก็อะไรนะปูนน้ำอ้อยนะคะที่เหนียวแล้วก็ทองแดงที่รัดทั้งองค์ยังมีองค์พระบรมสารีริกธาตุบรรจุตรงที่ตรงที่หน้าผากนะเขาเรียกอุณาโลมนะคะที่ตรงนั้น 3,000 องค์ค่ะซึ่งหลวงพ่อสนองไม่ได้บอกข่าวท่านบอกว่าใครมีบุญมาได้มาใช้ทองคำช้อนทองคำเล็กๆนะคะจากตักบรรจุป้าเล็กได้บรรจุด้วยในพระอุณาโรมและอุณาโรมนั้นทำด้วยทองคำแล้วก็ขอบเป็นเพชรแล้วก็เป็นอัญมณีนะคะโดยเฉพาะทับทิมด้วยอันนั้นคืออุณาโรมนะคะที่หน้าผากแล้วที่ยอดพระเกศจะมีดอกบัวดอกบัวเพชรทั้งงานเลยอันนั้นก็กี่องค์คะทองเพชรมีพระบรมสารีริกธาตุถึง 2,000 องค์ค่ะสำหรับดอกบัวทองคำและประดับเพชรนั้นเฉพาะพระเท่านั้นที่ได้บรรจุค่ะแต่ญาติโยมได้บรรจุที่พระนราธที่หน้าผากนะฮะทองที่โยมถวายมาเป็นทองคำแท่งหนักประมาณ40บาทเกือบกิโล60กว่าบาท66บาทนี่ยังไม่ได้หลอมเป็นทองบริสุทธิ์เดี๋ยวจะไปหลอมอีกทีนึงแล้วก็รีดมาเป็นแผ่นบางๆเหมือนแผ่นสังกะสีนั่นแหละแต่เป็นทองคำแล้วก็เอาไปเชื่อมนะไปเชื่อมต้องไปสกัดอย่างที่โยมบริจาคมาเนี่ยต้องไปสกัดให้บริสุทธิ์เป็น99939เป็นทองบริสุทธิ์เพราะว่าจะเหลืองอร่ามบริสุทธิ์เอาใส่เบ้าเลยใส่เบ้าเลยใส่เตาเลยใส่ไปเลยปล่อยไปเลยสาธุถอดแหวนจากนิ้วเลยค่ะแต่ป้ามองแล้วยังเห็นอีกสองวงอ่ะลูกสองวงวันนี้ก็รู้สึกว่าญาติโยมก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสในการที่ได้บริจาคไปแล้วนะบริจาคไปแล้วไม่มีใครหน้าบึ้งเลยนะบริจาคไปแล้วไม่มีใครว่าเสียดายเลยมีแต่ความปิติใจมีแต่ความสุขใจบุญนั้นนี่แหละจะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะตายเราจะนึกถึงบุญของเราที่เราทำนี่แหละนะได้เคยบริจาคทองคำได้เคยบริจาคเงินกฐินพระป่าเป็นทานบารมีมาหยิบไปเลยหนูหยิบไปเลยใครจะใจเป็นหนึ่งเมื่อกี้เขาถอดจากนิ้วเลยนะคะปู่กลับไปจะมีอีกหลายวงเลยมีแกมือสี่วงถอดสองแกบอกว่าเดี๋ยวไปวัดอื่นอีกบ้าแต่เขาไม่มีหลอมทองนะเอาไว้ประดับบารมีก่อนเอาไว้เรียกทองก็มาต้องมีตัวล่อนะเดี๋ยวบอกว่าให้หมดแล้วไม่มีตัวล่อโมทนาสาธุนะคะคุณบันชื่นค่ะหล่อพระ100บาทเครื่องมือแพทย์20บาทตอนนี้เครื่องมือแพทย์ก็เต็มไปแล้วนะคะโดยเศรษฐีบุญของเราคุณพานีตั้งวิจิตเจนการและคุณเจมจิตอุรัชธาพรนะคะสาธุค่ะอ้าวโยมใจถึงถอดนิ้วถอดจากนิ้วอ้าวเดี๋ยวเอาไปแกะเอาเพชรออกอ้าวนี่ก็ถอดจากนิ้วเลยสาธุเดี๋ยวให้เขาแกะเอาเพชรออกเดี๋ยวกระเด็นใครจะมาถอดจากนิ้วถอดจากหูถอดจากคอข้อมือได้หมดเลยนะคะไม่สังวนสิทธิ์นะโยมนะลอกเรียนแบบได้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ช้อนเงินฝากช้อนเงินเอาไว้ก่อนทองหรือเปล่าสาธุเอาไว้ก่อนเอาไว้ล้อมเอาไปได้ถวายทั้งเงินทั้งทองเลยสาธุทองแล้วก็เงินช้อนเงินครบเลยแก้วแหวนเงินทองสมบัติพัฒฐานแต่ยังไม่ได้ถวายบ้านช่องนั่นน่ะถวายก็ไม่เอาหรอกโยมขี้เกียจไปลื้ออีกบางคน
มาได้ยินเสียงถ้าแต่มาไม่พูดนี่ทองไม่มานะเอาเท่านั้นญาติโยมที่อยู่ครับรอบนอกได้ยินเสียงนี้แล้วเอาโยมถอดรองเท้าหน่อยถือไปถือไปเป็นการเคารพสถานที่ญาติโยมคนใดที่ยังไม่ได้มาบริจาคจะเป็นเงินเป็นทองเป็นปัจจัยก็ยังมีโอกาสนะโยมนะวันนี้เป็นวันสำคัญเราสร้างทานบารมีเป็นพุทธบูชาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเป็นศาสดาเอกของโลกเราเป็นผู้เดินตามทางที่ท่านชี้แนะให้อันนี้เท่าไหร่ไม่ถึงครึ่งกิโลถึงไหมเผ็ดคุณนิพนธ์นะคะกับคุณน้ำทิพย์ค่ะคุณนันทนาเด็กหญิงนนทิยานคุณแพงพร้อมครอบครัวสุขเฉลิมเมื่อสักครู่นะคะใช่ไหมคะคุณใช่ไหมคะถวายทองเขาบอกเขาแค่แหวนหนึ่งวงนะคะเครื่องมือแพทย์อีก500 บาทมุทนาค่ะคุณอัคนายคำเพลานะนะคะถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจดอกบัวทองคำ1 ดอก600 บาทค่ะทองคำ1 ดอกค่ะจากคุณสุมนสาคุณฟ้าลั่นคุณชะลอนะคะสาธุคุณสำริดค่ะทองคำ1 แผ่นคุณทันวิลาคุณละลิตาเทวดาอยู่ไม่ได้เลยไหมเทวดายังมาหน่วยชัยเลยเอามาแล้วค่ะทองคำเท่าไหร่เอ่ยเชิญค่ะถวายเลยมาบางพระอาทิตย์นะไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวมาเขียนชื่อเท่าไหร่เอ่ยต่างหูคู่หนึ่งเอาใจไปถวายหลวงพ่อแล้วมาใส่เบ้าเลยรอไม่ทันก็เป็นทุนคราวหน้ามาเขียนชื่อให้หน่อยนะคะอันนี้มอนตี้ก็นี่ไปช่างตองแท่งวันนี้น่าจะได้สัก2 กิโลกว่าคราวที่แล้ว3 กิโลกว่าคุณจิราพันธ์รอดทองนะคะดอกบัวทองคำ1 ดอกนะคะสาธุค่ะคุณเทพสุดา100คุณบรรเพ็ญ100ค่ะสาธุค่ะเอาโยมเอารูปหลวงพ่อโตหลวงพ่อสนองเอาเท่าไหร่ไปเอารูปหลวงปู่สังวาลค่ะเดี๋ยวไปรับลูกเอาทองแท่งก่อนดิทองแท่งก่อนแท่งเดียวแท่งที่หลอมเอามาเท่าไหร่นะเอาล้อมเบ้าที่สองได้657.7กรัมบวกไปแล้วก็กิโลครึ่งเกินค่ะ768.7กรัมค่ะไม่อย่าไปรวมของเก่าเอาของทองแท่งอย่าไปรวมกับทองหลอมดิเอาเฉพาะแท่งจะได้รู้ว่านั่นแหละจะได้บิ๊กเท่าไหร่อ้าวหยิบไปเลยเกินเหรอเอาไปเป็นไรได้เท่าไหร่เอาบวกด้วยนะบวกด้วยอันนี้1 4 ตัวกับอีก6เท่าไหร่1กิโลกับ 16.4 กรัมเอาทองแท่งที่โยมบริจาคมา1กิโลกับอีก1กิโล16กรัมรวมไปแล้ว2เกือบ3กิโลยังไม่ได้นับปัจจัยนี้ได้สักบาทไหมเนี่ยลองนับดูดิลองนับดูดิยกมาให้นับเผื่อจะได้บาทหนึ่งได้2กิโลนะคะทองทั้งหมดนะคะ2กิโลกับ 778.7 กรัมนะคะทั้งหมดนะคะเมื่อกี้นับปัจจัยเผื่อจะได้ทอง1บาทก็ 21,000 ตอนนี้ทองขึ้นราคาทองจะขึ้นราคาไปเรื่อยๆนะไม่มีลงนะสาธุวังอ
หมดแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ล้อมแล้วนะทองถ้าใครจะมีมาถวายก็เก็บไว้งวดหน้าเอาไว้เป็นทุนเอาไว้ต่อบุญก่อนใครจะต่อบุญงวดหน้ายังเปิดโอกาสให้ใครเป็นต้นบุญงวดหน้างวดหน้าก็น่าจะเป็นกฐินตุลาแต่นี่ก็ต้องดูด้วยว่าต้นทุนมีเท่าไหร่อ้าวนี่มาต่อแล้วมาต่อชื่ออะไรวางนัดอะไรนัตการโยมนัตการเหมแดงทองคำ50สตางค์ต่อบุญแล้วเอาไว้งวดหน้าเอาไว้งวดหน้านะ โยมไม่ต้องไปซีเรียสนะทำใจสบายๆทำบุญแล้วให้มันสบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากให้เรานั้นเพลิดเพลินอยู่กับการทำบุญอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่ว่าเรียรายนะโยมนะไม่ได้เรียรายหรอกถ้าเรียรายก็ต้องเข้าย่ามอันนี้ก็เป็นการบอกบุญฉะนั้นถ้าใครบอกบุญเราเนี่ยถ้าเราไม่มีปัจจัยเราก็สาธุนะอย่าไปรำคาญแทนที่เราจะได้บุญด้วยเราก็ไม่ได้บุญเลยเราไม่ฉลาดนะฉะนั้นใครมาบอกบุญเราก็ทำตามกำลังทรัพย์ของเราถ้าเราไม่มีทรัพย์เราก็ทำตามกำลังใจของเราเอาทอจากคอเลยดูดิเนี่ยโมทนาสาธุดังๆสาธุเอามานี่เลยมานี่มาต้นบุญเลยเอาชื่ออะไรชื่ออะไรหนูชื่ออะไรชื่อนันชื่อนันทอง1เท่าไหร่50ตังค์อ๋อครบบาทคนไม่ได้พาเก็บเอามาแกะให้หนูแกะสาธุอันนี้เทวดายังอยู่เฉยไม่ได้เลยต้องดนใจให้มาเพียงดนใจญาติโยมที่นั่งในลานธรรมนี่หน่อยนะมารับตรงนี้อันนี้โมทนาด้วยใครเก็บไว้ที่บ้านพรุ่งนี้กลับไปลาศีแล้วกลับไปเอามาได้ก็ได้นะคะมาถวายได้ทุกเมื่อค่ะรับตลอดพรุ่งนี้หลอมทองเหลืองพรุ่งนี้นะคะแต่ก็สามารถมาถวายทองคำพ่อได้อโมทนาสาธุนะคะโอ้โหโมทนาค่ะครอบครัวทองคำเลยนะค่ะคุณสุวัตีคลังศิลป์เมื่อสักครู่ค่ะต่างหูทองคำหนึ่งคู่แล้วเธอมาเป็นเจ้าภาพสวดกี่วันนะคะ10วันติดต่อนะคะสวดหลวงพ่อหลวงพ่อสนองค่ะโมทนาคุณนัทธาสุทธิธรรมค่ะทองหนึ่งแผ่นสาธุค่ะคุณธรรมนสุวรรณวงศ์และครอบครัวค่ะทองหุ้งหลวงพ่อโต50บาทเครื่องมือแพทย์50บาทค่ะคุณพิมพ์ท่านพิมพ์ชนานะคะทำบุญทองคำ200คุณแม่สำเภาร่วมบุญทุกอย่าง300คุณวรชัยร่วมบุญทองหลวงพ่อโต200บาทเครื่องมือแพทย์101ค่ะคุณเสกสมเชี่ยวงานนะคะดอกบัวทองคำ1ดอก600ค่ะคุณเปรมปรีดีพรใจหารดอกบัว1ดอก600บาทค่ะคุณสมจิตจิตพันธุ์เจริญนะคะทำเครื่องมือแพทย์เท่าไหร่เอ่ยไม่แน่ใจนะเท่าไหร่เนี่ยแป๊บค่ะพี่สมจิตจิตพนิชเจริญทำเครื่องมือแพทย์320นะคะคุณรัตนาจามจุรีทองหลอมลูกโต100บาทคุณลำจวนแสงสว่างหลอมทอง100บาทค่ะคุณชวนากรจิตลำพึงคุณมนสิสานะคะหลอมทองพระโต100บาทคุณจำปี100บาทคุณอารี100บาทค่ะคุณสิริลักษ์แจ่มแจ้งนะคะไม่แจ้งยอดค่ะบอกหล่อหลวงพระโตเครื่องมือแพทย์ค่ะแต่คุณสุพิศรา100บาทคุณโอยงโอยะโอนาเกะคุณบุษดีฝูงพิลาถูกไหมฮะร่วมบุญมา200บาทคุณแม่พรจูศิลป์ทองคำ100บาทค่ะคุณอังคณาประเสริฐเจริญกิจนะคะร่วมบุญ100บาทค่ะบริจาคเครื่องมือแพทย์100บาทจากตระกูลวัชรพันธ์นะคะเอาเดี๋ยวแจ้งยอดทองคำหรือเปล่าเนี่ยทองพลาสติกทองแท่งที่1 1,100 กรัม1,111 กรัมทองแท่งที่2 600.7 กรัม
แล้วก็ได้ทองแท่งทองก้อนทองที่เป็นทองที่ซื้อมาจากร้านทอง 1,016.3 กรัมรวมไปแล้ว 2,779 กรัมพอดีเลย2กิโล7ขีด79กรัมไม่ถึง3กิโลเดี๋ยวปัจจัยเนี่ยน่าจะถึง3กิโลนะขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกเท่าไหร่ตอนนี้คุณพันนีกำลังหูผึ่งอยู่ว่าจะเติมเอาคนที่ถวายใบนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนต้นบุญงวดหน้านะก็อย่างนี้ทุกครั้งอ่ะพอร้องเสร็จแล้วโยมก็จะมาถวายเป็นแหวนเป็นตำหูบ้างนิดหน่อยธรรมะก็เก็บไว้ทองเรียกทองแล้วก็มาอยู่ในเนี่ยใส่กล่องนี่เนี่ยเดี๋ยวก็เต็มกล่องทุกทีอ่ะพอถึงเวลาที่จะล้อมทีไรนะทองก็เต็มทุกทีนะฉะนั้นญาติโยมก็เป็นผู้มีปัญญานะสาธุอ้าวเสร็จแล้วนับเสร็จที่ยังทางอ้าวเศรษฐีทองมาอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเชิญค่ะอ้าวไปซื้อทองได้เมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถวายพระป่าหนึ่งในวันวิสาขบูชาแล้วสี่โมงเย็นแล้วก็เวียนเทียนอีกรอบหนึ่งรอบแรกวันนี้เราเวียนเทียนสี่รอบแล้วก็อยากเชิญชวนให้ญาติโยมได้เนสัญชิกันเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดโยมที่เคยเนสันจิกอยู่แบบไม่นอนแล้วก็เห็นผลในการประพฤติการปฏิบัติแล้วอันนี้ญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติใหม่ยังไม่เคยได้เนสันจิกนะก็จะได้ฟังเทศปฏิบัติธรรมจนถึงตีสามครึ่งแล้วก็เวียนเทียนอีกหนึ่งรอบก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของเราที่เรานั้นได้มาสร้างบารมีกันนะได้สร้างวิริยะนะความภาคความเพียรความหมั่นขันติความอดทนอดกั้นสัจจะบารมีตั้งสัจจะว่าวันนี้เราจะไม่หลับเราจะไม่นอนนะสร้างเมตตาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีวันนี้ได้หมดเลยครบเลยบารมี10ทัศน์30ทัศน์นะเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติกันสิ่งที่เราทำเราก็จะได้นะโยมนะสิ่งที่เราคิดมันได้แต่คิดแต่ก่อนที่เราสำเร็จเราต้องคิดก่อนใช่ไหมคิดว่าเอ้ยวันนี้จะทำอะไรดีหรือมันใส่บาตรเนี่ยเราก็คิดก่อนแล้วพรุ่งนี้จะใส่บาตรอะไรให้พระดีที่ดีๆของดีๆนะพอเราคิดว่าถ้าเราทำบุญในสิ่งที่ดีปราณีตแล้วทานอันนั้นบุญอันนั้นก็เป็นของปราณีตฉะนั้นบางทีเราไปซื้อของบางทีเราได้สิ่งของมาเนี่ยบางครั้งมันมีตำหนิเราก็ดูแล้วว่ามันไม่ตำหนิมันดีแต่พอมาถึงบ้านนะแต่พอเราใช้ไปแล้วเอาเกิดตำหนินะนั่นก็อย่าไปคิดเสียใจคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทำไว้นะเราอาจจะทำสิ่งที่ไม่ปราณีตนะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่บุญทานก็ต้องให้ปราณีตนะต้องทำให้สวยงามจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องแต่งให้มันสวยงามนะจิตใจของเรานั้นก็อย่าให้มันลกลุงลังจัดระเบียบจิตใจของเราให้มันเป็นระเบียบอันไหนเป็นทานอันไหนเป็นศีลอันไหนเป็นภาวนาอันไหนเป็นเรื่องครอบครัวอันไหนเป็นเรื่องของตัวเราเองก็ต้องจัดแต่งให้มันเป็นระเบียบถ้าไม่เป็นระเบียบแล้วมันก็ไม่ดูไม่สวยงามใช่ไหมทอดประปาเลยไม่ต้องเสียเวลาอโมทนาอีกสองสามลายหลวงพ่อได้ได้นาวากาศเอกหญิงกันนิกาเทียนแก้วโทรศัพท์เข้ามามือถือไปเล็กค่ะบอกว่าขอล้อมทองพันบาทพี่เล็กออกตังค์ให้ก่อนเอาสาธุค่ะค่ะคุณกิรติสุขสุวรรณและคุณลักษิตาพัตตาสกุลชัยค่ะร่วมบุญทุกอย่าง 2,000 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะญาติโยมที่ฟังวิทยุก็ดีดูทีวีก็ดีนะบอกทำบุญทางอากาศ
ยังไม่ต้องเอาตังค์มาจ่ายก็ได้แล้วเปิดโอกาสให้ขนาดนั้นเลยนะยังไม่ต้องเห็นตัวเงินยังไม่ต้องเห็นตัวทองคำนะเปิดโอกาสให้จองก่อนจองบุญไว้ก่อนแล้วมีโอกาสเมื่อไหร่นะหรือจะโอนเข้ามาหรือว่าจะมาเองนะเปิดโอกาสให้จองได้เพราะเราไม่แน่นะโยมนะตั้งใจจะทำบุญแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ถวายเนี่ยถ้าเกิดเราตายไปเนี่ยมันยังติดค้างอยู่นะฉะนั้นยังไงไงก็ทำไว้ก่อนนะเป็นเจ้าของบุญไว้ก่อนค่ะอีกรายหนึ่งหลวงพ่อคนนี้ตระกูลโพประดิษฐ์นะคะเครื่องมือแพทย์500บาทคุณยายกิมลีเพ็งนรพัฒน์500บาทค่ะก็ต้องบูชาสาธุนะคะกับโดยเฉพาะดอกบัวทองคำนี่เยอะมากค่ะ1ดอก1 600บาทนะคะเดี๋ยวเราบูชาผ้าป่ากันก่อนนะคะผ้าป่าวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นสามารถท่านตั้งใจอะไรก็ได้หมดในงานรัตนบูชาและวิสาขบูชาค่ะเดี๋ยวจะขอเชิญหาที่นั่งนะคะหรือว่าถ้าใครมีทองก็รีบวิ่งมาเร็วๆค่ะนาทีทองยังมีอยู่ค่ะเร็วๆๆเร็วเดี๋ยวค่ะพ่อยายเนี่ยจะมาสักกี่บาทเอ่ย มาทำอะไรคะเร็วๆทองสาธุค่ะทำอะไรอ๋อแผ่นทองยายมีทองนะดึงมาเลยอ่ะแม่ไม่ยอมค่ะดึงมาเลยนี่เขาบอกแม่ไม่ยอมลูกต้องบังคับแม่แต่บังคับในสิ่งที่ดีนะโยมนะไม่ได้ไปบังคับในสิ่งที่ไม่ดีบางทีคนเราต้องมีอะไรเขาเรียกต้องมีคนกระตุ้นบางทียังคิดเอ๊ถวายดีไม่ถวายดีต้องเกิดใครๆก็ต้องมีอะไรโน้มน้าวจิตใจแล้วต้องมีอุบายฉะนั้นคำพูดของคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะจะทำให้เขาได้ทำบุญก็ได้ถ้าทำบาปก็ได้ด้วยคำพูดของเราเนี่ยถ้ารู้จักใช้วาจาที่มันเป็นบุญนะไปได้ไหนแล้วมาป่ะเอาทองมาป่ะคุณยายเอาทองถวายป่ะคะยายทำบุญอะไรคุณยายสำราญทองบวชเสร็จแล้วเหรอสองสลึงนะสาธุค่ะค่ะเมื่อกี้คุณนัฐการอวกาศจักรวาลโทรศัพท์เข้ามาบอกป้าเล็กช่วยออกตังหลอมทองคำให้ด้วยเถอะ 1,000 ค่ะสาธุค่ะเร็วทองคำมาอีกแล้วค่ะเอายังเบ็ดยังเป็นนาทีทองอยู่นะคะมาได้เลยค่ะมาเอาสาธุค่ะคุณสำราญกล่อมเกลียวกับคุณยายเมื่อกี้นะคะอุไลทองสองสลึงค่ะอ๋อเนี่ยได้หลวงตามหาบัวถึงใหม่แล้ววันนี้ไม่เห็นมีไอ้ทองมาให้โยมบูชากันที่จะไปหลอมมงคลโตไหมมีเปล่าอ๋อที่นู่นไม่อยู่ที่ลานธรรมใช่ไหมอยู่ด้านหน้าค่ะสำหรับทองเหลืองที่จะหล่อหลอมหลวงพ่อโตจำลองพรุ่งนี้นะคะมาอยู่มีอยู่หน้าลานธรรมตรงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะแต่มีโยมทำตรงนั้นเยอะเลยค่ะทองเหลืองสาธุค่ะลูกต้องหูข้างหนึ่งโมทนาสาธุก็คือทองเก็บไว้ก่อนอีกข้างไว้งวดหน้าถ้าทำทีเดียวมันจะหมดนะถ้าทำทีละทีถือว่าฉลาดมากข้ามบุญทำบ่อยๆนะไม่จำเป็นต้องทำมากเลยโยมนะบางคนบอกว่าทำทีเดียวแล้วไม่ต้องทำอีกเลยตลอดชีวิตทำสักร้อยล้านพันล้านมันก็ได้ครั้งเดียวบุญนะดังนั้นบุญทำบ่อยๆทำมากทำน้อยก็ถือว่าเป็นบุญไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วก็เลิกกันไม่ใช่นะต้องสะสมมาถ้าเราทำครั้งเดียวก็คือไม่ได้สะสมบุญแหละคือได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเราทำบ่อยๆก็คือการสะสมของเราทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยนะก็ดูเหมือนปวกเหมือนมดนะมันก็ช่วยกันคาบเม็ดทรายเม็ดเล็กๆจะมาสร้างจะมีจอมปวกอันใหญ่โตเนี่ย
ถ้าเขาทำครั้งเดียวมันก็ไม่ได้จอมปลวกใหญ่ขนาดนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทวดาจะมาอุ้มนวลอวยชัยแล้วจะผลน้ำมนต์แล้วรีบหน่อยรีบหน่อยพรุ่งนี้อย่าตกนะขอไว้ก่อนพรุ่งนี้จะได้เททองหลวงพ่อโตค่ะโมทนากับพลตรีมรุตคุณจุฑาภาสุวัจนานนท์และครอบครัวค่ะร่วมบุญทุกบุญอีก 1,000 บาทโมทนาค่ะคุณอาจารย์มาลัยวรรณดิโลกค่ะเครื่องมือแพทย์500บาทค่ะที่จริงอีกเยอะนะคะรายชื่อเยอะเลยหลวงพ่อโตค่ะร่วมหลอมทองหลวงพ่อโต500บาทจากป้าลวดบุญมาพึ่งและคุณลุงเรืองบุญมาพึ่งค่ะครอบครัวจงจิตเวียงอินนะคะร่วมบุญหลอมทองหลวงพ่อโต500บาทค่ะมาอีกแล้วสาธุคุณพ่อชื่ออะไรคะสงสัยถ้ามานั่งอยู่นี่มันก็คงมาเรื่อยๆนะคุณวิชัยคุณจารุณีวินัยอ่ะวินัยคุณอรุณีที่จารุณีใช่ไหมสีมีมาแล้วพร้อมครอบครัวขอทิศให้คุณพ่อจวนคุณแม่เงินมีมาคุณพ่อพยุงพองชวีเป็นสร้อยหนักเท่าไหร่หนึ่งบาทสาธุทีแรกครึ่งเสื้อเท่าไหร่50ตังค์ใช่ไหมทีแรก50ตังค์มาเรื่อยๆเอาปัจจัยมาแล้วค่ะเอาทองมาอีกแล้วนี่นั่งเซ็กซี่มาเลยนี่โอ้ยไปใส่ไปทางนี้ไปทางนี้นี่ให้ลูกสาวนั่งเซ็กซี่มาให้เลยต่างหู1คู่ไปทางนู้นให้เขาโมทนาค่ะได้แล้วเร็วหน่อยอากาศเย็นแล้วคุณยายทองไหมคะหรือปัจจัยมาเลยค่ะนาทีทองก็มีเศรษฐีทองมาเรื่อยๆคุณยายมาปัจจัยตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมโมทนาผ้าป่าวันวิสาขบูชาค่ะเป็นงานรวมของรัตนบูชาได้เลยนะคะแต่ว่าสังฆทานมาก็พยายามทำสิ่งที่ขาดนะปรับปรุงสิ่งที่มันไม่สวยงามให้เรียบร้อยไม่เรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่ทำอะไรกันแล้วจะต้องเน้นไปเรื่องการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นญาติโยมมาก็เห็นว่าเดี๋ยวขึ้นนู่นเดี๋ยวสร้างนี่นะมันจะมาไม่ใช่จะไปเน้นเรื่องวัตถุแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำแล้วตอนนี้ศาลานิกมะสองหลังที่เวลาโยมมาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีที่พักก็คงอีกไม่กี่เดือนก็จะสำเร็จแล้วพอเราสร้างตรงนั้นสำเร็จแพก็จะล่มซะแล้วแทนที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยก็ใช้ไม่ได้แล้วแพจะจมแล้วเพราะว่าโฟมก็เสื่อมคุณภาพแต่ก่อนสูงเป็นเม็ดเดี๋ยวนี้เลียดน้ำมาแล้วถ้าโยมอยู่กันมากๆนะมันก็อันตรายฉะนั้นพระสังฆทานก็จะเน้นเรื่องการปฏิบัติให้มากที่สุดเลยนะเหมือนกับเราจะมีการเดินจงกรมเช้ามืดมีการสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้ามืดเดินจงกรม1โมงเที่ยงก็ยืนสมาธิ4โมงก็เดินจงกรมเย็นก็สวดมนต์นั่งสมาธิเสาร์อาทิตย์ก็มาอีกแล้วอันนี้กรอบพระ1กรอบเก็บไว้ก่อนยอดเงินเมื่อสักครู่หลวงพ่อ 65,600 เจ้าค่ะที่ไหน 65,600 บาทที่ในขันเหรอ 60,000 ก็เกือบ3บาทนะแม่3บาทกว่าถ้าอาตมาไม่เคี่ยวเข็นไม่ได้นะเนี่ย เนี่ยได้ถึง3บาทแล้วเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันโยมนะน่าดีใจนะบวกไป3บาทก็เป็นเท่าไหร่อ่ะเอากี้อยู่ไหนนะไปไหนครับไปไหนแล้วค่ะใบที่กี้เนี่ยใบอะไรหลวงพ่อใบที่จดรายการเบอร์ไว้ไหนแล้วใครไปไหนแล้วอ๋อนี่บวกไปอีกบวก
เดี๋ยวจะได้รวบยอดแท้ๆเลยครูแป๊วบวกหน่อยแล้วตังค์ 6,500 นี่เท่าไหร่ทองเท่าไหร่คิดเป็นทองไปคิดเป็นทองไปนะคิดเป็นทองเอายอดให้แกไปตอนนี้ทองบาทเท่าไหร่ล่ะก็เข้าคร่าวนะไม่ต้องไปซีเรียสเอาให้ตรงเป๊ะพอรู้ว่าได้3บาทแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าเราทำคนเล็กๆคนละน้อยอยู่นะมันก็ได้จำนวนที่ว่าไอเดียนิสากุสูงเนินมาเลยทำไรลูกคนนี้ก็เศรษฐีบุญค่ะส่งมาให้เรื่อยส่งมาถวายพระแล้วก็ขนมข้าวต้มเยอะแยะค่ะทำไรเอ่ยเนี่ยน้องยานิสากุสูงเนินนะคะพวกป้าทั้งหลายพวกแม่เนี่ยพาคุณแม่มาด้วยพาคุณแม่มาบวช ด้วยคนนี้อยู่โคราชค่ะคุณนิสาทองตรงไหน คุณยายมาทำบุญโมทนาค่ะสาธุค่ะส่งขนมประจำเดี๋ยววันนี้ถ้าฝนตกโยมก็ตัวใครตัวเราแล้วกันนะใช้ความชำนาญเฉพาะตนเพราะว่าถึงหน้าเขาแล้วนะปีนี้ร้อนมากแล้วต่อไปก็จะร้อนอีกนะแต่เราอย่าทำใจให้ร้อนนะอุณหภูมิของโลกมันสูงขึ้นแต่อุณหภูมิในใจอย่าให้มันสูงให้มันต่ำลงต่ำลงให้มันเยือกเย็นนะให้มันเยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งนะเดี๋ยวเอาวิ่งมาอีกลายหนึ่งกี่บาทคะทองตอนนี้เราเห็นไม่ได้เลยนะขนาดเท้าเจ็บนะคะอาหารเร็วๆค่ะมีแผลทำอะไรคะตรงนี้ดูโผล่ป่ะดูกับอะไรค่ะลูกสาวคุณลุงพิสารค่ะคุณลุงพิสารมาถือศีล8อยู่เป็นประจำนะคะแต่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณลุงพิสารนี่ดั้งเดิมเลยนะคะมาร่วมบุญกับที่นี่นะคะลูกสาวก็มาทำบุญตลอดทีนี้ประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านนะคะที่ซุกซ่อนทองไว้ตามหลืบกระเป๋านะคะยางรัดไว้หลวงพ่อยังนั่งอยู่นะคะเอาไว้ยังขาดเดี๋ยวยางขาดนะคะสมัยนี้คนโรคจิตเยอะนะคะถ้าเราใส่ไปเนี่ยเราอาจจะตายได้ขนาดด็อกเตอร์เขาก็ยังไม่ค่อยปกตินะคะวันนั้นเนี่ยไปไหนเนี่ยระวังนะคะมีทองนะเอามาฝากหลวงพ่อโตดีกว่านะคะเดี๋ยวอีกหน่อยโยไม่กล้าเข้าวัดสังฆทานพอมีทองก็ต้องก็คอยแอบจะโชว์หน่อยก็โชว์ไม่ได้แล้วอันนี้มันอยู่ที่ปัญญาของเราไม่บังคับโยไม่บังคับนะเพียงแต่บอกให้เฉยเตือนเพียงเฉยเราไม่ทำก็ไม่ว่าอะไรกันนะไม่ว่ากันเงินที่มาตะกี้เนี่ยได้เป็นเราก็ต้องตัดสินใจเองว่าเราควรทำไม่ควรทำมันอยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่ปัญญาของเราค่ะตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านพนมมือนะคะเตรียมที่จะโมทนาสำหรับทองในวันนี้และเงินที่บริจาคในวันนี้ที่คิดเป็นทองคำนะคะ2กิโลกับ829นะคะ2กิโลกับ8ขีด29กรัมค่ะสาธุสาธุสาธุขาไปโดนอะไรเอาคล้มเอาแล้วรวมยุมปัจจัยด้วยเปล่าพร้อมขาดอีกเท่าไหร่ถึง3กิโลเนี่ย2ขีดกว่าก็นี่ได้ตัวได้นี่ก็น่าจะได้ที่ได้มาบริจาคมาอีกเอาลงไปช่างนี่อ่ะลงไปช่างนี่อ่ะเอาให้ได้3กิโลให้ได้อย่าให้ขาดอย่าให้พร่องเพราะทำลายแล้วมันจะขาดแต่พร่องเอานี่อีกนี่อีกนี่อีกโอ้มีอีกอ่ะลองที่คำดูสิเอททองเราอุตส่าห์ว่าจะไม่ให้นะยังอยู่ไหมขาดอีกกี่กรัมไม่อีกสองคุณพันนีกำลังหันหน้าปรึกษากับคุณเจมส์ติดแล้วอ
บวกไปบวกไปบวกไป44 44ค่ะฟ้าก็หลัวลงเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่งรั่วนะคะฮะเท่าไหร่เอาบอกข่าวดีขาดไม่ถึง3บาทนิดเดียวเขาบอกนิดเดียวขาดไม่นี่ของเรานี่เท่าไหร่นี่ใช่ไหมจะดูเป็น3กิโลใช่ไหมไม่ใช่รวมนี่แล้วจะเป็นรวมนี่ด้วยที่จะได้ให้เวลาแดดร่มลมตกแล้วโยมไม่ต้องรีบแล้วสบายสบายแล้วตะกี้มาร้อนเดี๋ยวนี้สบายสบายใจทำบุญแล้วเย็นแล้วเบาแล้วต้องขาดเท่าไหร่ติ๋มขึ้นมาเท่าไหร่ต้องได้แล้วติ๋มแม่ให้อ้าวลบเหลือกี่กรัมช่วงนี้ก็ยังมีรายชื่อทำบุญเยอะเจ้าค่ะคุณพ่อคุณธัญญาบางหินนะคะร่วมหลอมทอง800บาททุกบุญ200บาทอะไรเวลาหนึ่งเหลือเยอะเยอะตระกูลสุขเฉลิมค่ะทองคำ2สลึงสาธุค่ะคุณละวินันเรืองวงวิทยาร่วมบุญ52สลึงนะคะคุณสุชาติคุณสุกัญญานะคะ127กรัมถึงบาทได้ป่ะ20010บาทฮะขาดอีก10บาทเหรอ10บาท150กรัมขาดอีก10บาทคุณพานีกับคุณเจมส์ติกำลังคุยกันอยู่ว่า10บาทที่เราแอบเม้มไว้จะถวายดีไหมมันขาดอีก127.7ไม่ถึง10บาทไม่ถึง10บาทไม่เป็นไรบอกไว้ก่อนสาธุค่ะ เอาดำเนินการต่อเดี๋ยวฝนตกค่ะต่อไปนะคะจะร่วมโมทนาผ้าป่าร่วมกันทุกท่านค่ะหาที่นั่งเลยค่ะฮัลโหลครับตอนนี้ไปก็จะได้อนุโมทนาผ้าป่าและกล่าวคำทอดถวายผ้าป่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพระวันเพ็งเดือน6นะครับเป็นวิสาขาบูชาซึ่งมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกนะครับตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุลจีวรานิสะปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุรจีวรานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังอิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข
แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุกับก็ขอเชิญมีพระป่ามาถวายพุ่มเชิญครับกันนี้ก็พุ่มของเศรษฐีบุญนะคะคุณพานีตั้งวิจิตเกณฑ์การและคุณเตรียมจิตอุรัชธาพรแห่งยงท่าทรายค่ะโปรดนาสาธุนะคะให้หลวงพ่อพิจารณาภาพก่อนค่ะสาธุสาธุค่ะผ้าขาวยกมาเลยเธอบอกไว้นะคะพรุ่งนี้ยอด 15,000 ค่ะ 15,000 บาทสาธุค่ะสาธุใครมีสังฆทานเทศทำมาเลยค่ะมาเลยมาเลยค่ะสาธุเดี๋ยวเราจะได้รับพรพร้อมกันนะคะอโมทนาค่ะได้เลยได้เลยค่ะขอทางรัฐหน่อยเถอะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุญกุศลทั้งหมดที่พวกเราได้ทำขอให้พวกเราทุกคนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะคะในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษานะคะก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านได้เคยทำงานสนองรับใช้พระองค์ท่านบอกพวกเราไม่ว่างานบุญอะไรทุกอย่างก็ขอให้พวกเราช่วยกันอธิษฐานจิตน้อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้านะคะเพราะท่านกำลังประชุมวนอยู่นะคะท่านโทรศัพท์มาบอกนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะสำหรับทุกท่านทุกบุญนะคะที่พวกเราได้ทำกันนะคะกุศลทั้งหลายก็ขอน้อมถวายนะคะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะค่ะแล้วมีเรื่องเล่านิดนึงนะคะสำหรับทองนะคะมีคุณปู่นะคะคุณปู่ของนางวิสาขานะคะในอดีตชาติเนี่ยนะคะได้เคยมีทองคำเปลวนี้หนึ่งเป็นคนยากจนมากแต่จิตเป็นกุศลเห็นเขาถวายทองกันนะคะเพื่อจะทำในวัดเนี่ยเขาถวายเขามีการถวายทองแต่สมัยยุคพุทธกาลก่อนๆ นะคะก่อนของเรานะก่อนพระสมณโคดมของเรานะคะได้มีโอกาสก็แอบไปกลางคืนนะคะทองเปลวนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะได้เอาไปใส่ขนาดใส่ในเวทนะคะเวทของพระนะคะพระขอร่วมด้วยเถอะไม่กล้าเอาไปใส่นั่นแหละค่ะได้กลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีปู่ของนางวิสาขานะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกท่านก็ขอให้โมทนาบุญกับทุกๆบุญนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาถวายทองคำนะคะที่คณะพระภิกษุสงฆ์วัดสังฆทานซึ่งนำโดยหลวงพ่อไพรินทร์นะคะศรีวัฒโนท่านก็จะได้สานต่อปณิธานของหลวงพ่อสนองที่จะหุ้มทองคำให้กับหลวงพ่อโตให้สำเร็จรู้เรื่องทั้งองค์ซึ่งขณะนี้เหลือแต่แผ่นหลังเท่านั้นเองนะคะเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอธิษฐานจิตมานะคะก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาพวกเราทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้ฉลองนะคะกุศลของตั้งแต่คนที่บางท่านก็ล่วงลับไปแล้วนะคะที่ได้ร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานนะคะที่ให้หลวงพ่อโตสำเร็จนะคะมีองค์เดียวในโลกเท่านั้นเองนะคะมีประกอบด้วยไม้นะคะปูนน้ำอ้อยนะคะแล้วก็หุ้มด้วยทองแดงแผ่นทองแดงเชื่อมด้วยลวดเงินนะคะแล้วหุ้มทองคำพร้อมทั้งอัญมณีนะคะที่มีค่าทั้งหมดรวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุด้วยที่องค์หลวงพ่อโตนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและราคานะคะค่ะคุณสุนีแซ่เอียนะคะร่วมทำบุญ 1,000 บาทนะคะโมทนาสาธุด้วยค่ะค่ะรายชื่ออยู่ไหนเนี่ยรายชื่อค่ะแม่พันนพรสุขเกษมทักทุกบุญ190ค่ะตอนนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้การเวียนเทียนของเรา4โมงเย็นเป็นรอบแรกนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้อยู่ร่วมเวียนเทียนกันในวันนี้ค่ะโมทนาคุณสาครคุณพรทิพย์นะคะเครื่องมือแพทย์อีก200บาทคุณรัตนาพรพรมจันทร์190บาทคุณวรนารียอดรักคุณสิริชาติคงนุกูล200บาทคุณจำลำยองคลองเพชรนะคะแล้วก็คุณสุปานีสมบูรณ์ศรีนะคะนี่ก็ถวายทองคำหนัก 3.4 กรัมนะคะคุณกริต
และครอบครัวคุณทกรนะคะร่วมหล่อพระทั้งหมด200บาทค่ะและอย่าลืมนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาหล่อหลวงพ่อโตจำลองนะคะในวันพรุ่งนี้ในเวลา 17 นาฬิกาในทองคำนะคะเราก็ยังรับอยู่แล้วเราก็มีแท่งทองนะคะให้ท่านได้บูชาในการหล่อพระในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะอโมทนาคุณเจริญชัยกิติสมสกุลนะคะ200บาทคุณธนาสลิดวานิชนะฮะอันนี้ก็ถวายทองตุ้มหู1คู่แล้วแหวน1วงแล้วก็สร้อยคออีก1เส้นค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณพัชรีสามสังนะคะร่วมบุญ20บาทคุณยานิสากูสูงเนินอีก100บาทค่ะนี่ก็คุณมนทาปิ่นทองนะคะครอบครัวสังฆพัฒนะฮะทุกอย่างอีก 1,000 บาทค่ะคุณกันกนิษฐ์กระจกเหลี่ยมและครอบครัวนะคะ100บาทค่ะตอนนี้เรือบุญเรามาแล้วนะคะเรือลำนี้ก็ล่องลอยไปทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของวัดเราเองหรือว่าในสาขานะคะเรือบุญนี้ก็ทำให้เราได้มีโอกาสร่วมบุญกันนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะเรือมาแล้วค่ะเรือมาแล้วค่ะค่ะค่ะตอนนี้คุณพานีและคุณเจียมจิตก็เข้าถวายพุ่มดอกไม้นะคะก็ขอให้เราได้ร่วมอนุโมทนากันนะคะสาธุนะคะสาธุค่ะค่ะตอนนี้เรือบุญมาแล้วค่ะเราก็ได้อนุโมทนาร่วมกันนะคะโหมาสองเรือลำใหญ่ลำเล็กโอสาธุ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 โอ้น่ายินดีจริงๆนะคะสวยงามมาทางนี้เลยค่ะเรือเราล่องมาทางนี้เลยค่ะเราล่องมาทางนี้นะคะสาธุสาธุสาธุคุณมานุนรัตน์พ่อค้านะคะอันนี้ก็ร่วม100บาทแล้วก็ถวายกรอบพระด้วยนะคะคุณสุภกรศรีเจริญพรและครอบครัวอีก100บาทคุณกัญจนาอิ่มใจใหญ่100บาทคุณทาริณีคุณทีนะนิตานะคะแล้วก็คุณอุษาคุณอุบลอีก40บาทสาธุสาธุนะคะนี่ก็จัดกันอย่างประณีตเลยดอกไม้สวยงามทีเดียวนะคะโมทนากับทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นบุญที่เราได้ร่วมกันนะคะค่ะก็เป็นที่น่าปิติยินดีนะคะวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเราได้มีโอกาสร่วมบุญกันอย่างเต็มที่เลยนะคะโมทนากับทุกท่านค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณภูตะวันคุณเมธาวีแหวนทองอีก1วงนะคะคุณละไมหนูรอดพระป่าอีก100บาทค่ะแล้วก็คุณชนาธกนกพรถมกิ่ง100บาทคุณมณีรัตน์คุณอนุทิดานะคะอันนี้ก็ร่วมบุญกันแล้วก็คุณนิพาพรคุณสุวิชัยอีก200บาทคุณจุธารัตน์นาคเสถียร100บาทคุณอุษาหอวัฒนกรัย20บาทนะคะคุณแม่มากตาไทยสงและลูกหลานอีก300บาทคุณปราณีเรืองอารามวุฒิชัย100บาทเรือพระป่ากี้นี้ได้ปัจจัยจะมาหุ้มหลวงพ่อโตอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้นับแต่นับแล้วเสียเวลาแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้หลายบาทอยู่นะไว้รวมซื้อทองงวดหน้ากับกี้นี้อีก 60,000 ใช่ไหมไปรวมกันสาธุก็คงอีกไม่นานแล้วค่ะหลวงพ่อคงจะได้ครบถ้วนนะคะเพราะนั้นใครที่มีทองคำที่จะถวายในโอกาสต่อไปวันพรุ่งนี้ก็ยังรับนะคะที่จะเอามาฝากไว้เพื่อที่จะหลอมในโอกาสต่อไปค่ะอันนี้ซื้อทองนะคะนี่ซื้อทองรวมไปกับที่เราได้กี้นี้ที่ร้านทำนี่60,000กว่าอันนี้ที่ได้จากกองพระป่าหลวงพ่อโตเอารวมกับ60,000นั่นแหละแล้วก็นับที่หลังก็ได้ได้แต่ยอดข่าวต่อไปญาติโยมหาที่นั่งรับพรอันประเสริฐในวันนี้ที่เราได้ตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะถ้าใครทำบุญวันนี้ถือว่าได้เป็นพุทธบูชาแล้วก็วันนี้เราก็จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินาถขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพล่มใสของปวงประชาชนชาวไทยอยู่ตลอดไปขอให้ท่านมีสุขภาพพรรณนามัยอันสมบูรณ์
ก็ได้บุญกุศลของพวกเราในวันนี้ละตั้งจิตตั้งสาธุได้ใช่เลยในร้านทำค่ะมาทุกกระแสมาทุกสายแม่น้ำไม่ใช่มีห้าสายแม่น้ำมีทุกสายสายเล็กสายน้อยก็ถือว่านั้นได้สร้างคุณประโยชน์แต่มาเชื่อได้ว่าถ้าเราไม่นิ่งดูดายในบุญในทานของเรานี้อ้าวเดี๋ยวลืมต่อไปจะมาจะได้บังสกุลญาติโยมผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เรานั้นได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติของเราเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นพี่ก็ดีเป็นน้องก็ดีเป็นปู่ย่าตายายของเราก็ดีเป็นผู้ที่มีพระคุณก็ดีฉะนั้นการทำบุญทุกครั้งเราก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปเพื่อแสดงว่าเรานั้นมีน้ำใจแบ่งปันเราไม่ได้ขี้เหนียวในบุญอานิจาวาตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิพุทธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัทวีงาสิเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวกริงคารังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์สาธุมาเร็วเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับยังการจับพ่อไว้เร็วดีดีอ้าวทองมาเรื่อยๆต้องไก่แต่มาไม่ต้องลุกนะวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วโยมได้มาถวายกอบทองนี่ก็มีศรัทธานะเอารูปพระจะเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นพระครูบาอาจารย์มีศรัทธานะอุตส่าห์ไปเลี่ยมทองให้ท่านเป็นจีวรทองท่านนี้ก็เลยมีศรัทธาจากบุคคลนะจะบูชาคนเดียวก็เลยเอามาบูชาให้ญาติโยมนั้นได้กราบไหว้บูชากับหลวงพ่อโตใครได้มากราบมาไหว้ก็ถือได้บุญนะคนที่บริจาคก็ได้บุญบุญเล็กบุญน้อยก็ขอได้ทำกับเพียมกดน้ำรับพรกันนะครับโยมตั้งใจทำสมาธิทำจิตให้สงบนะทำใจให้ไม่วอกแวกเมื่อใจเราสงบแล้วบุญกุศลอันนี้ก็จะไปถึงผู้ที่เรานั้นได้อุทิศยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังอวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทา
เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลฉะนี้แลเตอัทรตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสาเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสลังตุสัพพะจงรักษาสุภาเวนะด้วยแห่งพระพุทธเจ้าอาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านถูกมือสาธุครับตอนนี้ไปเขาก็เชิญ